อไปค่ะไม่คุยกันแล้วไม่คุยขับแล้วนะแต่ไฟล์เมื่อกี้ตั้งแต่ต้นมันหายไปไม่ว่ากันเนาะนะคะอ่ะต่อเลยอ่ะดูนะข้อต่อไปเด็กๆดูเลยค่ะคือข้อนี้ค่ะไม่คุยกันแล้วพูดกันแล้วข้อนี้แอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงแอดวานซ์ยังไงคะมีอะไรลูกมีเซอร์ไพรส์รู้เสมอเข้ามาเฮ้ยมีรู้ก็ช่างมันแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องดูก่อนว่าข้อนี้มีข้อห้ามไหมมีข้อห้ามไหมมีนะข้อห้ามคืออะไรคะข้อห้ามก็คือลบสองเป็นสองถูกปะถูกไหมส่วนห้ามเป็นศูนย์นะขออนุญาตเขียนข้อนี้ x ห้ามเป็นสองเพราะไม่งั้นมันจะทำให้ตรงนี้เป็นศูนย์โอเคนะคะทุกคนตั้งใจลูกตั้งใจเฮ้ยเราจะกำจัดรูทข้อนี้มันมีรูททั้งสองฝั่งมันเป็นความง่ายของเราตรงที่ว่าถ้าเราอยากที่จะกำจัดรูทเรามีวิธีหนึ่งคือวิธีอะไรใช่แล้วจกลสจะย่อมหาไม่รู้นะคะก็คือยกกำลังสองสองข้างโอเคป่ะนะเราก็ยกไปดินะพอยกไปปุ๊บของคิดในใจพอยกปุ๊บข้างซ้ายเกิดอะไรขึ้นวะรูทหายไปนะคะ 2x ลบ 1 หารด้วยอะไรลูกหารด้วย 2 ตรงนี้ก็คือน้อยกว่าเลยคะน้อยกว่าเศษ1ส่วนด้วย x ลบอะไรลบ 2 ถูกต้องพอเป็นแบบนี้ใช้วิธีเดิมก็คือทำไมย้ายข้างนะคะเพื่อความสบายใจเราก็ย้ายข้างกลายเป็น 2x ลบ 1 หารด้วย 2 นะคะแล้วก็ลบด้วย 1 ส่วนด้วย x ลบ 2 นะคะตรงนี้น้อยกว่าอะไรลูกน้อยกว่า 0เฮ้ยคอลนอโคตรง่ายอ่ะข้อนี้มันคือ2คูณด้วย x ลบ2ชัดเจนโอเคปะมันก็คือ2คูณด้วย x ลบ2เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าจะทำเราก็จะได้ว่าไอตัว2 x ลบ1จะต้องถูกคูณด้วยอะไรคะ x ลบ2เยี่ยมแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบอะไรลบ2ค่ะใช่แล้วง่ายดังนั้นข้อนี้หนูก็จะได้ตอบว่าดูนะคะข้างบนพี่นุ้ยก็กับทุกคนกระจายเป็นนะพี่นุ้ยขอไปอย่างรวดเร็วก็คือแค่กระจาย 2x มาเจอตรงนี้นะก็เป็นเท่าไหร่วะ 2x ยกกำลัง2ของคิดในใจเลยลบ x ลบ 5x เยี่ยมลบ 5x บวกอะไรคะบวกกับ2แล้วลบอะไรลูกลบ2ทั้งหมดนี้หารด้วย2คูณกับ x ลบ2ตรงนี้ก็คือน้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่า0เพราะฉะนั้น2หมดไปนะคะข้อนี้พี่นุ้ยจะดึง x ออกมาข้างนอกได้ข้างในจะเหลืออะไร 2x ลบด้วยอะไรคะลบ5ข้างล่างค่ะคือ2คูณด้วย x ลบอะไรคะลบ2น้อยกว่า0เนี่ยไม่มีอะไรค่ะแยกให้จนกว่าที่จะแยกไม่ได้แล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บหนูจะได้ตัวเลขที่เป็น x กี่ตัวพูดสิ2เหรอ2หรือ3ลูกทำไมถึงเป็น3อีกตัวหนึ่งคืออะไรนี่ไง x เท่ากับอะไรลูก x เท่ากับ0เก่งมากพี่นุ้ยก็ลากเส้นจำนวนเลยค่ะนี่เลยนะคะโดยที่อ่ะพี่นุ้ยอันนี้เป็น0นะตรงนี้เป็นอะไร x คิดดิ5ส่วนอะไรคะ5ส่วน2ตัวนี้อ่ะเป็น2ปะใช่แล้วตัวนี้เป็นอะไรคะตรงนี้ได้0ดังนั้นตัวที่น้อยที่สุดคือเลข0นะคะนะคือเลข0เพราะฉะนั้นจากตรงนี้พี่นุ้ยก็จะได้เป็นเลข2เพราะว่า5ส่วน2คือเลขที่มากที่สุดแล้วก็สตาร์ทด้วยอะไรทีนี้ก็สตาร์ทมาที่บวกลบบวกแล้วก็ลบแบบนี้เอาบวกหรือเอาลบเด็กๆเอาลบนะคะเปิดหรือปิดคะเปิดหรือปิดคะเปิดนะคะเพราะฉะนั้นพี่นุ้ยก็จะเปิดแบบนี้แล้วดูทุกคนช่วยพี่นุ้ยเช็คสิ่งที่ต้องเช็คคำตอบคืออะไรรู้ไหมเรามีข้อแม้อีกหนึ่งอันคือใต้รูทห้ามติดลบถูกไหมคะใต้รูทห้ามติดลบดังนั้นทุกคนดูที่ฝั่งซ้ายอะค่ะไอ้ตัวขวาไม่มีปัญหาหรอกถูกไหมเพราะหนูดูตรงนี้ไอ้ตัว x ของหนูตรงเนี้ยนะคะไอ้ตัว x ของหนูตรงเนี้ยมันอยู่ข้างหน้าเป็นตัวตั้งหนูแค่ดูว่าตรงอะไรบ้างที่ทำให้ตัวใต้รูทมันติดลบอันดับแรกหนูคิดว่าตรงเนี้ย x ตัวแรกที่ทำให้มันเป็นลบคือเลขอะไรต้องน้อยกว่าอะไรน้อยกว่า2ป่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม
ที่ x ของพี่นุ้ยน้อยกว่า2ตัวนี้ติดลบไหมคะติดลบไหมติดตัวนี้ถ้าน้อยกว่า2ตอนเบื้องต้นถ้าเป็น1ยังได้อยู่แต่อย่างน้อยมันทำให้ตรงนี้เป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเวลาตอบเด็กๆดูสิหนูจะเห็นชัดเจนว่าไอ้ตรงเนี้ยเอาไหมเอาไหมไม่เอาเขียนย้ำไปด้วยว่าเพราะมันทำให้ใต้รูทติดลบแล้วย้ำไปในข้อนี้ด้วยว่าทุกครั้งที่แก้อสมการจะต้องเช็คคำตอบด้วยทุกครั้งเขียนไปเลยค่ะอสมการสแควร์รูทเอาใหม่นะทุกครั้งที่มีการแก้อสมการที่มีสแควร์รูทจะต้องเช็คคำตอบด้วยทุกครั้งจำไว้เลยนะคะจะต้องเช็คคำตอบด้วยทุกครั้งดังนั้นสิ่งที่จะเป็นเซตคำตอบของข้อนี้มีแค่อันเดียวก็คือเซตคำตอบคือนะคะเปิดอะไรลูกเปิด2ไปจนถึงอะไรคะ5ส่วน2เปิดนี่คือเซตคำตอบที่เกิดขึ้นของข้อนี้นั่นเองนะคะที่เกิดขึ้นของข้อนี้แล้วหนูก็จะเห็นชัดเจนว่าพี่นุ้ยเนี่ยเขียนเอาไว้เยอะแยะว่าจะให้หนูได้ฝึกอีกใช่แล้วค่ะก่อนที่เราจะไปในส่วนที่เป็น อีกหน้านึงนะคะที่เป็นค่าสมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวพี่นุ้ยขอซ้อมพวกหนูอีกสักนิดนึงแล้วกันโอเคนะโอเคเอาเป็นข้อสอบที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะข้อที่เสร็จหรือยังลูกเดี๋ยวพี่นุ้ยจะรบกวนจดๆเพิ่มไปในตรง example นิดนึงนะคะอ่ะพร้อมนะพี่นุ้ยเปลี่ยนหน้านะคะเริ่มเลยรบกวนจดนิดนึงจดสั้นๆไม่เยอะค่ะอันนี้เคยเป็นข้อสอบเอ็นทรานซ์มาก่อนนะคะโจทย์บอกว่าA นะลูก A ให้ A เป็นเซตคำตอบของอสมการของอสมการสี่ส่วน x ลบสองมากกว่าเท่ากับสองส่วนด้วยสแควร์รูท x บวก1อ่ะโจทย์บอกว่างี้ข้อใดต่อไปนี้ถูกข้อที่1 a คือเซตว่างข้อที่2 aเป็นสับเซตของลบ2ถึงปิด10ข้อที่3 a เท่ากับเปิดลบ1 2ยูเนียนกับ2ไปจนถึงอินฟินิตี้4ไม่มีข้อใดถูกพี่นุ้ยให้เวลาพวกหนูคนละ5นาทีค่ะหลังจากจดเสร็จนะคะลองดูซิว่าข้อนี้ควรจะตอบข้อไหนนะคะเคยเป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยประมาณปี48เกิดยังวะโอ้เกิดแล้วกี่ขวบวะอ๋อพวกแกเกิดปี40โอเค40ที่พี่เพิ่งเรียนจบม.6โอเคปะ อ่ะให้เวลา5นาทีค่ะลงมือ
ียนข้อ5ของ x ก่อนนะคะข้อนี้มีรู้แสดงว่าหนูต้องเช็คคำตอบด้วยแนะนำว่ายกกำลังสองทั้งสองข้างเกิดเสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วนะบางคนก็น่าจะเขียนได้บ้างเอาเป็นว่าอย่างน้อยพวกหนูได้พยายามทำแล้วเนาะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะขออนุญาตเฉลยไปด้วยเลยละกันนะคะแล้วลองดูซิว่าเราถูกเหมือนพี่นุ้ยบ้างไหมสักส่วนหนึ่งเอาล่ะเด็กๆเริ่มเลยค่ะข้อนี้อันดับแรกหนูทำตามที่พี่บอกนะทำอะไรยกกำลังสองทั้งสองข้างแต่พี่พยายามแบ่งพื้นที่ตรงนี้สักหนึ่งนะคะยกกำลังสองทั้งสองข้างสิ่งที่หนูจะได้เขียนก่อนนะว่าเรากำลังจะทำแบบสิ่งที่เราทำปุ๊บซ้ายมือได้เป็น16ใช่ไหมคะหารด้วยอะไร x ลบ2ทั้งหมดยกกำลังอะไรคะไม่ต้องเสลอไปกระจายนะคะขอร้องตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรลูก4หารด้วยอะไรคะสแควร์รูท x มีสแควร์รูทไหมไม่มีแถวบ้านเล็กง้อนะคะอย่าเป็นเยี่ยงอย่างนะคะพี่ทำได้คนเดียวตัวนี้จะกลายเป็น x บวก1ทำได้ต่อเด็กๆย้ายข้างไงเห็นนะเป็นสเต็ปเลย16หารด้วย x ลบ2ยกกำลัง2นะคะนะคะแล้วก็ลบด้วย4หาร x บวกอะไร x บวก1มากกว่าเท่ากับ0คารานอค่ะคารานอคืออะไรคะก็คือ2ตัวนี้ทำไมกันคูณกันไม่เห็นอะไรเลยนะอย่าไปกลัวมันก็คือ2ตัวนี้คูณกันแล้วฝั่งนี้ก็คือ16อะค่ะคูณด้วย x บวกอะไรคะบวก1แบบนี้แล้วก็ลบด้วย4อะไรลูก4คูณกับ x ลบ2ยกกำลัง2มากกว่าเท่ากับ0แค่นี้เองไม่มีอะไรนะคะหลังจากนั้นจากตรงนี้เนี่ยหนูก็จะได้ว่าดูนะคะหนูก็จะได้ว่า16กระจายเข้าไปได้เป็น16 x บวกกับอะไรคะ16นะคะลบตรงนี้กระจายเป็นกำลัง2สมบูรณ์ได้ถูกไหมคะ x กำลัง2ลบด้วยอะไรคะ 4x แล้วก็อะไรลูกบวกกับ4ทั้งหมดนี้ถูกหารด้วยตัวเดิมก็คือ x ลบ2ยกกำลัง2คูณกับ x บวก1ต้องมากกว่าเท่ากับ0อ่ะไม่เป็นไรดูต่อนะคะจากตรงนี้เนี่ยเรียกขึ้นนิดนึงเผื่อใครจดไม่ทันจากตรงนี้พี่นุ้ยก็จะได้ตอบไปว่าขออนุญาตทำรวดเร็วให้ดูนะลบ4กระจายเข้าไปในวงเล็บกลายเป็นอะไรคะลบ4 x ยกกำลัง2ทุกคนคิดตามพี่นะพี่ไปอย่างรวดเร็ว
ลบ4คูณกับลบ 4x กลายเป็น 16x ถูกต้องบวก 16x แล้วก็บวกกับตัวหน้ากลายเป็นเท่าไหร่คะ32บวกด้วย 32x ถูกต้องลบ4กับบวก4กลายเป็นลบ16เจอกับ16กลายเป็น0เยี่ยมมากทั้งหมดนี้หารด้วย x ลบ2เหมือนเดิมยกกำลัง2แล้วก็ x บวก1เฮ้ยเด็กๆสังเกตข้อนี้พี่นุ้ยไม่โอเคอยู่1เรื่องเดาใจพี่นุ้ยซิพี่นุ้ยไม่โอเคเรื่องอะไรหน้า x กำลัง2หรือหน้าดีกรีที่กำลังเยอะที่สุดในเรื่องอสมการถ้าติดลบต้องทำให้เป็นติดบวกเข้าใจไหมคะดังนั้นเอาลบ1ทำไมเลยคูณตลอดขอร้องรีบทำแบบนี้เอาไว้ถ้าจะคูณพี่นุ้ยไม่ว่าแล้วไหนๆคูณแล้วดึงออกมาเลยลูก4อะไร 4x โอเคไหมคะข้างหน้าจะเหลือแค่ f เดียวใช่ไม่ใช่นะคะส่วนตรงกลางจากบวกกลายเป็นเครื่องหมายอะไรคะลบ32กลายเป็นเลขอะไรลูกเลข8โอเคนะคะแล้วเราก็หารด้วยอะไรเอ่ย x ลบ2ยกกำลัง2นะคะแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น x บวก1อย่างนี้พี่นุ้ยมีคำถามค่ะพี่นุ้ยเสร็จหรือยังแยกตัวประกอบทุกอย่างหมดหรือยังหมดยังหมดแล้วดังนั้นก็ได้พร้อมเขียนเส้นจำนวนแล้วถูกต้องไหมคะนะถ้าพี่นุ้ยพร้อมที่จะเขียนเส้นจำนวนแล้วพี่นุ้ยมีข้อสังเกตข้อนี้ที่อยากจะบอกพวกเราหนึ่งอย่างเวลาที่พวกเราไปทำข้อสอบนะคะเด็กๆดูตรงนี้ลูกตัวนี้มันยกกำลังอะไรคะมันยกกำลังสองอะไรก็ตามที่ยกกำลังสองเป็นอะไรเสมอเป็นบวกเสมอเฮ้ยถ้าตัวนี้เป็นบวกเสมอแสดงว่าไอ้ตัวนี้มันไม่มีผลต่อเครื่องหมายใช่ไม่ใช่ไม่มีผลต่อเครื่องหมายแบบเขาไม่ไงคุณจะเป็นอะไรก็ช่างยังไงฉันบวกเสมอฉันไม่มีทางเป็นลบอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีผลโอเคไหมคะตัวนี้คือตัวที่ไม่มีผลต่อเครื่องหมายสิ่งแรกเหมือนเดิมเป็นเศษส่วนเขียนข้อห้ามไว้ค่ะ x ห้ามเป็นอะไรลบห้ามเป็น2กับอะไรคะกับลบ1เขียนเอาไว้ก่อนตัวนี้แล้วสิ่งต่อไปที่มันเรื่องมันจะบอกพวกเราคือต่อไปนี้ถ้าเจออะไรก็ตามที่มันไม่มีผลต่อการคิดเครื่องหมายตอนที่พวกเราเขียนเส้นจำนวนนะลูกเขียนเส้นจำนวนทุกคนดูนะพี่รุ่ยมีตัวนี้ที่มันไม่มีผลต่อเครื่องหมายเพราะมันยกกำลังอะไรพูดอีกครั้งหนึ่งยกกำลังสองเก็บไว้ในใจก่อนนะคะเวลาที่เขียนเส้นจำนวนเอาตัวอื่นมาเขียนกันลูกพี่รู้มีเลขอะไรบ้างมีเลข0มีเลขอะไรอีกมีเลข8มีเลขอะไรอีกมีเลขลบ1เขียนเลขอะไรลบ1เขียนอะไรอีกคะเขียน0ตามด้วยอะไรคะตามด้วย8พี่รู้จะยังไม่เล่นไอ้ตัวที่พี่รู้มีปัญหายังไม่เล่นตัวนี้โอเคไหมคะดูทำไมถึงเขียนแค่นี้เพราะว่าเบื้องต้นพี่จะใส่เครื่องหมายเลยค่ะบวกลบบวกแล้วก็อะไรคะลบและสุดท้ายค่อยเอาตัวเลขที่มีปัญหาตัวนี้ค่ะมาใส่ในเส้นจำนวนซึ่งตัวนี้ให้เลข x เป็นอะไรคะก้อนนี้ให้ x เป็นอะไรคะให้ x เป็น2เพราะฉะนั้น2อยู่ประมาณตรงนี้เขียนเอาไว้เอาเข้ามาใส่ค่ะเอาเข้ามาใส่แต่ตอนที่เราจะคิดเครื่องหมายอย่าเพิ่งเอาเขามาใส่โอเคไหมคะเอาเขามาใส่ตอนที่เราเซตเครื่องหมายเสร็จแล้วโอเคนะเด็กๆแล้วทุกคนดูเลยตรงที่เป็น2อันดับแรกค่ะมีข้อห้ามเกิดขึ้นไหมคะตรง2ถ้ามีใส่โปร่งตรงไหนโปร่งอีกลบ1อันดับต่อไปตัวอื่นต้องเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นทึบเป็นทึบเหตุผลเพราะมีเครื่องหมายอะไรมีเครื่องหมายอะไรเท่ากับเอาบวกหรือเอาลบพูดสิเอาลบเขียนอย่างนี้ก่อนเขียนอย่างนี้ก่อนเขียนอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วค่ะแต่ยังไม่เสร็จทีเดียวทำไมพี่หนึ่งพูดอย่างนี้เพราะมีรูทไหมข้อนี้มันมีรูทว่ะเฮ้ยทุกคนก็ไปดูดิไอ้ตัวที่เป็นรูทอ่ะดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ลงมาให้เอ๊ะใต้ข้างใต้นี้จะเป็นรูทถ้า x น้อยกว่าอะไร x น้อยกว่าอะไรตัวเนี้ย x ต้องน้อยกว่าลบ1ปัญหาเกิดทันทีเลยถูกไหม
x เป็นลบ1ก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าน้อยกว่าลบ1คือจบเลยดูค่ะดังนั้นดูนะสิ่งที่เราไม่เอาคือตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะคำถามตอบข้อไหนตอบข้อไหนตอบข้อไหนคะเยี่ยมมากค่ะตอบข้อที่สองข้อนี้ถ้าพี่รุ่ยเขียนเซตคำตอบพี่รุ่ยจะเขียนเซตคำตอบก่อนนะเซตคำตอบของพี่มันก็คือเขียนดีๆค่ะจะกลายเป็นปิดอะไรโลกปิดศูนย์ไปจนถึงเปิดอะไรคะเปิดสองแล้วยูเนียนกับเปิดอะไรครั้งหนึ่งเปิดสองไปจนถึงปิดอะไรคะปิดแปดละบางคนอาจจะยังงงนิดนึงพี่รุ่ยทำไมอ่ะทำไมมันถึงเป็นสับเซตของลบ2กับ10ทุกคนดูลบ2กับ10มันอยู่ตรงไหนมาดูนะพี่รู้จะเขียนให้ดูค่ะลบ2กับ10มันอยู่ตรงนี้ดูนะลบ2มันจะต้องอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมถูกไหมคะถูกไหม10อยู่ตรงนี้ไหมใช่พี่รู้ถามหน่อยเขาบอกว่าลบ2เนี่ยมันต้องเป็นเปิดหรือเป็นปิดเด็กในช้อยต้องเป็นเปิดหรือเป็นปิดเป็นเปิดนะพี่นุ้ยก็เปิดด้วยแล้วพี่นุ้ยก็ลากมานี่เลยแล้วก็ทึบที่10พี่นุ้ยถามว่าไอ้สีเขียวตัวเนี้ยมันอยู่ในสีแดงข้างล่างไหมจบค่ะมันก็เลยเป็นสับเซตเพราะนั้นเท่านี้ตอบข้ออะไรคะข้อ2จบโอเคป่ะนะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะบอกเลยว่าน่าสนใจข้อสอบแบบนี้พี่นุ้ยขออีกหน่อยลูกขออีกหน่อยข้อต่อไปค่ะพี่นุ้ยขอข้อต่อไปเลยนะไปอย่างรวดเร็วนะสู้ๆข้อต่อไปข้อนี้น่าสนใจข้อนี้ดูผิวเผินเหมือนง่ายนะแต่พี่นุ้ยจะยังไม่บอกให้พวกหนูคิดเองก่อนใครจดไม่ทันเดี๋ยวพี่จะเซฟไว้ให้ไม่เป็นไรนะคะทุกคนจดนิดนึงมาดูข้อนี้เป็นข้อสอบเข้าเหมือนกันนะเคยออกเป็นข้อสอบมช.ด้วยนะคะเขาถามว่าข้อใดคือเซตคำตอบข้อใดคือเซตคำตอบของสมการของอสมการดูนะคะ x ลบ1คูณด้วย 2x ลบ1หารx กำลัง2ลบ1มากกว่าเท่ากับ0ช้อยข้อที่1ค่ะช้อยข้อที่1เปิดลบ1ไปจนถึง1ส่วน2ยูเนี่ยนกับเปิด1ไปจนถึงอินฟินิตี้ช้อยข้อที่2ค่ะเปิดลบ1ไปจนถึง1ส่วน2ปิดยูเนี่ยนกับเขียนเลข2ไปดีกว่าอันนี้คือ1ส่วน2นะคะยูเนี่ยนกับ1ไปจนถึงอินฟินิตี้ช้อยข้อที่3ลบอินฟินิตี้ถึงลบ1นะคะถึงลบ1วันนี้จะเป็นตะตุ่มโป่งตายนะคะยูเนียนกับอะไรวะ1ส่วน2แล้วก็1ยูเนียนกับ1แล้วก็อินฟินิตี้ข้อนี้น่าสนใจมากพี่นุ้ยขอร้องว่าให้ทุกคนพยายามทำให้ได้แล้วตอบในใจเลยว่าควรจะตอบอะไรเดี๋ยวมาเช็คคำตอบกันลบ1ค่ะยูเนียนกับปิด1ส่วน2ไปจนถึง1นะคะแล้วก็ยูเนียนกับเปิด1ไปจนถึงอินฟินิตี้พี่นุ้ยให้เวลา5นาทีเหมือนเดิมแล้วพยายามทำข้อนี้ให้ได้ไม่ต้องรีบนะเด็กๆพี่ต้องการให้พวกหนูทำให้ได้ค่ะเพราะมันเป็นข้อสอบเข้านะคะข้อสอบมช.ระดับจะอยู่ประมาณนี้บอกเลยในเรื่องของอสมการ
ญาตตัวประกอบข้างล่างแล้วเกิดอะไรขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จแล้วเบรกให้ปวดฉี่บ่อยเลยเด็กพวกนี้น้ำเยอะๆไปฉี่ลูกไปห้องน้ำเลย3ห้องไปกัน6คนขี่คอกันฉี่นะครับซุปเปอร์ได้ข้อไหนกันมีคนได้ข้อ4เอาให้ได้นะแต่เวลาพี่นุ้ยพูดข้อมูลได้ยินอยู่เชื่อเนี่ยฮัลโหลเทสพร้อมนะตอบข้อไหนลูกได้ข้อที่มีน้องได้ข้อ2มีข้อไหนอีกมีใครได้ข้ออื่นอีกไหมมีไหมคะได้ข้อ4ก็มีดีมากมีข้อ1กับ3ไหมคะไม่มีอ่ะพี่นุ้ยขออนุญาตเฉลยเลยนะคะมาเริ่มต้นข้อนี้ดูนะอันดับแรกสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเราจะแยกตัวประกอบข้างล่างได้จริงป่ะนะคะเริ่มเลยค่ะเร็ว x ลบ1คูณกับอะไรคะ2 x ลบ1ข้อนี้คนง่ายตรงนี้จะเป็นหน้าลบหลังคูณอะไรคะหน้าบวกหลังมากกว่าเท่ากับ0ถูกต้องทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนบอกว่าตัดกันอย่าทะลึ่งตัดเว้ยบอกเลยปัญหาเกิดเขียนข้อห้ามก่อนชิบหายแล้วกูตัดละอะไรเงี้ยเอ็กห้ามเป็นอะไรลูกห้ามเป็นอะไรคะห้ามเป็น1กับอะไรกับลบ1ถูกต้องนะคะดูให้ดีนะอย่าตัดนะคะทีนี้ทำไมไม่เป็นไรลูกผิดเป็นครูแต่วันนี้ครูเป็นนักเรียนบอกเงี้ยนะทุกคนดูที่ตัวนี้ดูที่ตัวนี้ดูที่ตัวนี้เราก็วงเอาไว้อย่าไปยุ่งกับมันพี่นุ้ยถามลูกถ้าตัวบนเป็นลบข้างล่างก็ลบได้ไหมเด็กๆถ้า x ลบ1บนเป็นลบ x ลบ1ล่างเป็นลบได้ไหมเป็นถ้าข้างบนเป็นบวกข้างล่างก็เป็นบวกได้ไหมเป็นแสดงว่าไอ้ก้อน x ลบ1บน x ลบ1ล่างมีผลต่อเครื่องหมายไหมมีหรือไม่มีเฮ้ยพูดใหม่x ลบ1มีผลต่อเครื่องหมายไหมไม่มีเวลาเขียนเส้นจำนวนเอาแค่เลขอะไรมาเขียนคะเอาแค่เลขลบ1กับอะไรลูกกับ1ส่วนอะไรคะ
1ส่วน2มาขีดเครื่องหมายถูกไหมคะแล้วก็เซตตรงนี้เป็นบวกเป็นลบแล้วก็เป็นบวกแล้วหนูจะเห็นได้ว่าหนูก็จะเอาไอ้ตัวที่มีปัญหาคือ x เท่ากับ1มาใส่ตรงนี้นั่นเองเห็นไหมใส่เพิ่มทีหลังค่ะหลังจากที่เซตเครื่องหมายเสร็จแล้วตัวไหนที่ไม่มีผลต่อเครื่องหมายให้เอามาใส่ทีหลังนะคะนะเพื่อความมั่นใจเพราะฉะนั้นข้อนี้เอาบวกหรือเอาลบเอาบวกหรือเอาลบเอาบวกมาเขียนข้อห้ามก่อนดีล่ะเด็กๆตัวนี้ก็ห้ามใช่ป่ะตัวไหนห้ามอีกวะตัวนี้ก็ห้ามเอาบวกใช่ไหมอาจจัดไปอันนี้เอาบวกไหมคะตรงนี้เปิดหรือปิดเนี่ยปิดแล้วมาทางนี้ถูกป่ะแล้วก็ไปต่อถูกไหมคะใช่มีสแควร์รูทไหมคะไม่มีเสร็จฉันจบปิ้งนะฮะไม่ปิ้งอ่ะปิ้งนะฮะข้อนี้เราจะได้ว่าไอ้เจ้าที่เป็นเซตคำตอบพร้อมฉากนั้นนะคะเซตคำตอบของหนูก็คืออะไรเอ่ยว่ามาลบอินฟินิตี้ไปจนถึงอะไรคะลบ1เปิดยูเนียนกับปิด1ส่วน2ไปจนถึงอะไรคะ1เปิดแล้วยูเนียนกับอีกครั้งหนึ่งเปิด1ไปจนถึงอินฟินิตี้ตกลงตอบข้อไหนข้อไหนข้อที่4โอเคนะคะข้อที่5ไปนิดนึงอย่าทะลึ่งไปตัดนะจ๊ะนะขอร้องโอเคคิดว่าน่าจะพอละเดี๋ยวพี่นุ้ยจะขอเข้าสู่ในเรื่องของค่าสมบูรณ์นะคะเพราะว่าพี่นุ้ยจะขอเร่งสปีดไปในส่วนที่เป็นค่าสมบูรณ์นิดนึงบอกเลยนะคะแพทหนึ่งแพทหนึ่งถ้าหนูไม่เห็นค่าสมบูรณ์หรือไม่เห็นสแควร์รูทในข้อสอบแต่ละปีแสดงว่าคนสอบป่วยไอ้คนออกข้อสอบป่วยนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่เจอนะเพราะนั้นเรามาลองดูกันนิดนึงว่าสิ่งที่พี่นุ้ยเตรียมมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างทุกคนฟังนะคะไม่คุยกันแล้วโจทย์ที่เป็นตระกูลค่าสมบูรณ์เนี่ยพี่นุ้ยบอกเลยว่ามันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนที่1คือส่วนที่เป็นที่เขาเรียกว่าค่าสมบูรณ์และเป็นสมการโอเคไหมกับอีกอันนึงก็เป็นค่าสมบูรณ์แต่เป็นอะไรคะอ่ะสมการบอกเลยว่าทั้ง2อันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันคิดต่างกันเล็กน้อยแต่สิ่งที่เหมือนกันคือสิ่งต่อไปนี้ค่ะสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจบ่อยๆเลยสิ่งนี้เราจะเรียกมันว่านิยามค่าสมบูรณ์นะคะนิยามค่าสมบูรณ์เขาบอกเอาไว้ว่านะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี absolute a absolute a จะถูกแปลงร่างได้2แบบแบบที่หนึ่งคือเป็น A ค่ะเด็กๆถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ F เปลี่ยนเป็น A A จะต้องมากกว่าเท่ากับ0โอเคไหมคะ A มากกว่าเท่ากับ0แสดงว่ามันต้องเป็นอะไรเนี่ยเป็นบวกถูกป่ะนะถ้าเมื่อไหร่เป็นลบ A แสดงว่า A จะต้องน้อยกว่าอะไรน้อยกว่า0ทีนี้พี่นุ้ยก็เลยลองคิดดูเฮ้ยถ้าสมมติพี่นุ้ยเปลี่ยน A นะพี่นุ้ยเปลี่ยน A เป็นแบบนี้เช่น absolute ของ4เหลี่ยมพี่รู้จะแยกค่าสมบูรณ์ได้เป็นอะไรพูดสิเป็นอะไรครับตอบนิยามเลยเป็นสี่เหลี่ยมเมื่อสี่เหลี่ยมมากกว่าเท่ากับศูนย์เป็นอะไรคะลบสี่เหลี่ยมเมื่อสี่เหลี่ยมน้อยกว่าศูนย์เป๊ะๆถูกป่ะแค่เปลี่ยน A เป็นอะไรวะสี่เหลี่ยมดังนั้นพี่นุ้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้พี่นุ้ยลองเปลี่ยนโจทย์พี่นุ้ยอยากจะถอดค่าสมบูรณ์ของ x absolute x บวก3ทุกคนช่วยพี่นุ้ยถอดหน่อยเร็วว่ามันจะเป็นเท่าไหร่อันดับแรกจะถอดได้หรือไม่ได้หนูจะต้องดูก่อนว่าสี่เหลี่ยมของหนูคืออะไรสี่เหลี่ยมคืออะไรคะคือ x บวก3ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้อันดับที่1ตั้งสติ f สี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับสี่เหลี่ยมเมื่ออะไรลูกสี่เหลี่ยมมากกว่าเท่ากับอะไรคะมากกว่าเท่ากับ0ถูกต้องตรงนี้ค่ะเป็นลบของอะไรคะสี่เหลี่ยมก็คือ x บวก3ใช่ไหมเมื่ออะไรลูกเมื่อ x บวก3จะต้องน้อยกว่าอะไรคะ0สิ่งที่พี่นุ้ยกำลังจะพูดต่อไปนี้จะใช้ในแคลคูลัสในเรื่องของการความต่อเนื่องบ่อยมากแล้วข้อสอบออกทุกปีดูนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็น x แบบนี้คือเป็นแบบก้อนอย่างนี้เขาเรียกแบบก้อน
เวลาที่หนูทำข้อสอบออกมาแล้วเนี่ยนะคะหนูแก้ตรงนี้ออกมาจากนิยามก็จริงแต่ยังไม่เพียงพอหนูจะต้องมีการต่อยอดออกไปจนถึงจุดสิ้นสุดดังนี้ค่ะคือหนูจะต้องให้เหลือเงื่อนไขเป็น x โดดๆ x โดดๆในที่นี้ก็คือ x บวก3มากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมแสดงว่า x ก็เลยต้องมากกว่าเท่ากับลบอะไรวะนี่แหละคือสิ่งที่หนูจะต้องทำให้ได้ถึงจุดสุดท้ายนะคะทุกครั้งที่เป็นค่าสมบูรณ์แบบนี้และตรงนี้ก็เลยกลายเป็น x น้อยกว่าอะไรลูกลบ3นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องทำให้ได้คือเหลือ x โดดๆในช่วงที่เป็นเงื่อนไขตรงนี้โอเคนะอันนี้คือจะใช้บ่อยมากในเรื่องของแคลคูลัสนะคะในเรื่องของแคลคูลัสตรงนี้ต้องฝึกให้ดีเลยเอาล่ะทุกคนรู้จักนิยามของค่าสมบูรณ์แล้วคราวนี้อันต่อไปคือในส่วนที่เป็นสมบัติของค่าสมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสมบัติของค่าสมบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่หลายข้ออยู่แต่ว่าพี่นุ้ยจะเลือกมานะคะเลือกอันที่มันใช้ข้อสอบบ่อยแล้วพวกหนูชอบเลยอ่ะพร้อมนะคะตัวที่หนึ่งค่ะสมบัติตรงนี้เลยอันเมื่อกี้เสร็จหรือยังใครยังไม่เสร็จยกมือเสร็จนะโอเคต่อไปค่ะตัวนี้ดูเลยนะสมบัติของค่าสมบูรณ์ตัวที่หนึ่งค่ะนะคะหนูจะต้องรู้อันดับแรกว่าพี่รู้ใช้สีนี้ไอ้นี่เป็นกันนะอันดับแรกหนูจะต้องรู้ว่าหนูต้องยอมรับว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในค่าสมบูรณ์มันจะต้องมีค่าเป็นอะไรเสมอคะเป็นอะไรเสมอคะเป็นบวกเสมอโอเคไหมเป็นบวกเสมอเป็นศูนย์ได้ไหมได้นี่คือสิ่งที่หนูจะต้องรู้อะไรก็ตามที่อยู่ในค่าสมบูรณ์นะคะมันจะต้องมีค่าเป็นบวกเสมอต่อไปค่ะสิ่งที่หนูจะต้องรู้ต่ออันนี้น่าสนใจแล้วใช้ในการแก้อักษรสมการบ่อยมากก็คือ absolute ของ a ลบ b อะค่ะมันจะมีค่าเท่ากับ absolute ของ b ลบ a หนูยอมรับไหมลูกตัวเนี้ยเพราะมันจะเป็นอะไรก็ตามข้างในพอแอปออกมาปุ๊บเป็นอะไรเสมอวะเยี่ยมมากเป็นบวกเสมอนะคะเป็นบวกเสมอสิ่งต่อไปคือข้อที่3กับข้อที่4อยากให้จำไปพร้อมๆกันหมายถึงว่าให้มองเป็นคู่จำไว้ให้ดีว่า absolute ของตัวเลขคูณกันกับ absolute ของตัวเลขที่หารกันนะคะมันจะสามารถแจกแอปได้อย่างนี้นะคะแอปของการคูณจะแจกแอปได้แอปของการหารอย่างเงี้ยค่ะก็จะแจกแอปได้เช่นกันแต่มีข้อแม้ให้พี่นุ้ยหน่อยว่านะคะ b ของหนูเนี่ยห้ามเป็น0นะเพราะตัวส่วนห้ามเป็น0เลยแล้วสิ่งที่ต้องพึงระวังคือตัวนี้นะคะนะคะนี่ตัวนี้ตัวนี้แต่ absoluteของ a บวกหรือลบ b เอาใหม่เอาใหม่นะของ a บวกหรือลบ b ตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่เท่ากับ f a บวกลบ f b นะจ๊ะย้ำ3กับ4กำลังจะสื่อว่า f ของการคูณและการหารแจก f ได้แต่ f ของบวกลบแจก f ได้ไหมคะมันแจกแอปไม่ได้นี่คือสิ่งที่พวกหนูจะต้องรู้ก่อนอันดับแรกนะคะต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้จะออกข้อสอบบ่อยไม่ใช่ออกข้อสอบเอาไปใช้ในข้อสอบบ่อยนะคือข้อที่5ออกไปเหลือเกินแล้วพวกเราก็ลืมทุกครั้งนะคะค่าสมบูรณ์ของ a ยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง2จ้ะตัวนี้ใช้บ่อยมากนะคะนะตัวนี้ใช้บ่อยมากและสุดท้ายคือข้อที่6ทุกข้อที่พี่นุ้ยเลือกมาคือพี่นุ้ยเลือกแล้วจริงๆมันมีมากกว่านี้นะข้อที่6ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่พวกเราชอบมีปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูเจอสแควร์รูทแล้ว a ของหนูยกกำลัง2อยู่ในกรณีนี้หนูไม่รู้a คำว่าไม่รู้จัก a หมายความว่าหนูไม่รู้ว่า a เป็นบวกหรือเป็นลบโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูไม่รู้จัก a ตัวนี้จะต้องมีค่าเท่ากับ f
absolute A เสมอสำคัญมากค่ะทุกข้อเลยที่พี่นุ้ยเลือกมานะคะมันยังมีอีกเยอะแต่อีกข้ออื่นพี่นุ้ยไม่ค่อยเห็นเขาใช้เล่นในข้อสอบแต่6ข้อนี้เป็น6ข้อที่พวกหนูจะเจอในข้อสอบบ่อยแล้วทุกปีแล้วทุกครั้งทุกสนามด้วยนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้หนูจะต้องแม่นนะคะโอเคนะหนูไม่รู้จัก A ในข้อที่6เอาล่ะพอเราเสร็จตรงนี้แล้วต่อไปค่ะต่อไปค่ะหนูจะต้องดูต่อเลยก็คือในเรื่องของแนวโจทย์ละเปิดเลยเปิดเลยเร็วเปิดเลยเปิดเลยสู้ตายเดี๋ยวเราค่อยเบรกตอนทุ่มนึงนะใจเย็นอย่าบ่นสิทำไมต้องแก้เคี้ยววะคืออย่างนี้พี่นุ้ยอ่ะได้เขียนแนวโจทย์ออกมาให้หนูเห็นค่ะในส่วนที่เป็นของแนวโจทย์ต่างๆทุกคนดูไม่คุยกันพี่นุ้ยบอกเอาไว้ว่าสิ่งที่พี่นุ้ยแยกออกมาเนี่ยหนูจะเห็นชัดเจนว่าพี่นุ้ยแยกให้เห็นว่ามันคือสมการนะแล้วอีกอันหนึ่งก็คืออักสมการนะคะในส่วนที่เป็นสมการแน่นอนจริงๆสิ่งที่พี่นุ้ยเขียนเนี่ยนะคะมันคือมาจากนิยามเท่านั้นแหละแต่ว่าในส่วนที่เป็นของอักสมการเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันยากกว่าสมการเนี่ยเยอะนะคะยากกว่าสมการเนี่ยเยอะดังนั้นพี่นุ้ยขออนุญาตใช้ตัวอย่างในการอธิบายสิ่งที่พี่นุ้ยสรุปมาให้พวกเราดีกว่านะคะอ่ะพี่นุ้ยแยกประเภทออกมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าสิ่งที่พี่นุ้ยเขียนข้างบนมันสื่อถึงอะไรนะคะเริ่มต้นที่ข้อที่1ค่ะถ้าหนูเจอแบบเนี้ยเราจะเรียกมันว่ามันเป็นสมการหรืออสมการคะเพราะมันมีเครื่องหมายเท่ากับเป็นสมการค่าสมบูรณ์เจออย่างนี้เยอะเลยนะโคตรง่ายใช้นิยามค่ะอย่าทะลึ่งยกกำลังสองมันจะป่วยตายเอานะคะเจอแบบนี้ใช้นิยามนิยามของแอปมีอย่างเดียวลูกอันดับแรกให้แบ่งอย่างนี้ค่ะก็คือดูนะ x กำลังสองบวกกับ 3x ลบด้วย2เท่ากับ 3x บวก7อันนี้คือก้อนที่1ต่อไปค่ะก้อนที่2คือx กำลัง2บวกกับ 3x ลบ2เท่ากับลบ 3x บวก7นิยามชัดๆแบ่งออกเป็นบวกตัวแบ่งออกเป็นลบตัวโอเคไหมคะยึดตัวที่อยู่ทางขวาเป็นหลักโอเคไหมนะคะนะตัวซ้ายยังเหมือนเดิมดังนั้นหนูก็จะใช้วิธีการแก้สมการธรรมดาดูนะหนูก็ใช้วิธีการแก้สมการธรรมดาพอแก้เสร็จแล้วสิ่งที่เราจะได้เราจะต้องอันมายูเนียนกันนะคะคำตอบที่ได้จาก2อันนี้หนูจะต้องอันมายูเนียนกันข้อที่1ค่ะดูเลยจากสิ่งที่เราแยกไปในเคสที่1หนูจะเห็นว่าดูนะ 3x หมดไหมหมด7ย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็น x กำลัง2ลบอะไรลูกลบ9ใช่ไม่ใช่นะคะดังนั้นเป็น x ลบ3ค่ะแล้วเพื่อ x บวกอะไรคะ x บวก3เท่ากับ0โอเคนะถ้าเราเป็นอย่างนี้นั่นก็หมายความว่า x ของหนูมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ3กับอะไรคะลบ3เยี่ยมด้านนั้น1คำตอบค่ะเก็บไว้ในใจคำตอบที่2คือฝั่งนี้พี่นึกกระจายลบเข้าไปก่อนกลัวงงเป็นลบ 3x แล้วก็ลบ7ส่วนตรงนี้ก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวกกับ 3x แล้วก็ลบด้วย2ค่ะเด็กๆคะพี่นุ้ยย้ายลบ 3x ขวามือไปหา 3x กลายเป็นกี่ x คะเป็น 6x พี่นุ้ยย้าย7ไปฝั่งนู้นกลายเป็นบวกเท่าไหร่คะบวก5ดังนั้นพี่นุ้ยจะแยกตัวประกอบได้เป็น x 5 1บวกแล้วก็อะไรคะบวกเท่ากับอะไรลูกเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ของหนูจึงมีค่าเท่ากับลบ1และลบอะไรคะลบ5ถูกต้องพอหนูได้ x ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเวลาตอบนะลูกอ่ะเวลาตอบก็ให้ตอบว่าดังนั้นค่ะนี่ฝึกตอบให้เป็นดังนั้นเซตคำตอบนะคะดังนั้นเซตคำตอบคือดูวิธีการตอบนะข้อนี้เป็นสมการมันเป็นเครื่องหมายเท่ากับเวลาตอบให้ตอบเป็นปีกาลูกนะคะโดยที่ปีกาก็ใส่ไปลบ1ลบ3ลบ5แล้วก็อะไรคะ
3จบลบ1ลบ3ลบ5แล้วก็3ได้ออกมาเป็น4ตัวเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยโอเคนะได้แล้วเวลาตอบให้ตอบเป็นกริดกราฟเพราะโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของสมการต่อไปข้อที่2เลยด้วยความรวดเร็วดูข้อ1กับข้อ2ให้ดีนะสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรคะขวามืออันนึงไม่มีแอปอีกอันนึงมีอะไรคะมีแอปพี่นุ้ยเล่าทำยังไงทำเหมือนกันเด็กโอเคปะทำเหมือนกันเด็กข้อที่1ไม่ต้องไปกังวลว่าอันนึงมีแอปไม่มีแอปทุกอย่างมาจากนิยามหมดค่ะดังนั้นข้อนี้เหมือนเดิมเด็กๆค่ะเราจะได้ออกมาเป็นเทสแรกลูกว่ามา x กำลังอะไรคะกำลัง2บวกกับอะไรลูก 3x ถูกต้องลบกับอะไรคะลบกับ2ต้องมีค่าเท่ากับอะไร 2x กำลัง2ลบด้วย x แล้วบวกด้วย3ใช่แล้วแล้วหนูก็ตั้งอย่างนี้เลยนะคะหนูก็ตั้งอย่างนี้เลยหนูก็จะได้ว่าอีกอันหนึ่งหนูควรจะเป็นอะไร x กำลัง2บวกกับ 3x ลบด้วยเลยคะลบ2เท่ากับลบของอะไรลูก 2x ยกกำลัง2ใช่ไหมลบด้วยเลยคะลบ x แล้วบวกอะไรลูกบวก3ใช่แล้วหนูก็มาช่วยพี่นุ้ยแก้กันเลยอ่ะฝั่งขวาเป็น2ฝั่งซ้ายเป็น1ย้ายมาฝั่งขวาได้ไหมเป็น x กำลังอะไรอ่ะงงอีก เป็น2นะพี่เลือกมาทางนี้เพราะมันจะไม่ติดลบลบ 3x มาเจอกับนี้เป็นลบอะไรลูกลบ 4x ตรงนี้มาเจอกับตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกอะไรคะบวก5อ่ะขออนุญาตแยกตัวประกอบฝั่งซ้ายแล้วกันนะคะหนูก็จะได้เป็น x 5 1ลบแล้วก็อะไรคะบวกหนูได้ x กี่ตัว2ตัวตัวนึงคือ5กับอีกตัวนึงคืออะไรคะลบ1ชัดเจนนะคะแก้สมการธรรมดาและสุดท้ายในข้อนี้ก็จะกลายเป็นแทนลบเข้าไปค่ะลบ 2x กำลัง2บวกกับ x ลบด้วย3นะคะตรงนี้จะกลายเป็น x กำลัง2บวก 3x ลบ2จากโจทย์ปกติพี่นุ้ยย้ายลบ 2x กำลัง2ขวามือไปทางซ้ายมือกลายเป็น 3x ยกกำลัง2นะคะแล้ว x ย้ายไปฝั่งนี้ก็กลายเป็นบวกอะไรลูกบวก 2x แล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกอะไรคะบวก1ตรงนี้เป็น0เอาละจะเสร็จแล้วแยกอะไรดีแยกตัวประกอบนะหนูก็จะได้เป็นอะไรทีเนี้ย 3x xหนึ่งเชียร์เกิดปัญหาละเกิดปัญหาไหมหรือพี่นุ้ยคิดผิดวะเดี๋ยวนะพี่นุ้ยแทงไปตรงนี้ต้องเป็นอะไรเนี่ยถูกแล้ว ไม่เป็นไรแสดงว่ามันจะอาจจะคิดไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะพี่นุ้ยคิดเลขผิดไหมเช็คก่อนอะไรนะคะฝั่งขวาเหรอฝั่งซ้ายทำไมคะตอนที่เราแยกตัวประกอบตรงนี้เหรอตรงนี้เหรออันนี้ทำไมเอ่ยอ๋อโอเคเข้าใจละเราเขียนเลขอะไรผิดปะวะจดยากไม่กลัวนะคะก็จดผิดตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะตัวนี้มันเป็นบวกถูกปะเพราะฉะนั้นเฮ้ยลบ4ถูกต้องบวก5ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้อ่ะลองเช็ค b กำลัง2ดิ b กำลัง2ลบ 4a แล้วก็เลยคะเป็นไปได้ไหมเนี่ยเป็นไปได้ไหม16ลบ20ติดลบไหมถ้าติดลบใต้รู้ติดลบไหมคะติดลบแสดงว่าอันนี้ใช้ได้ไหมคะไม่มีจำนวนจริงเป็นคำตอบนั่นเองโอเคไหมคะขอบคุณน้องๆมากข้อนี้หนูไม่ต้องกังวลนะแสดงว่าพี่รุ่นคิดว่าพี่รุ่นน่าจะพิมพ์เครื่องหมายตรงไหนตกแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นเข้าใจปะก็คิดตามเนี่ยเป็นอย่างนี้ดีแล้วเราจะได้เห็นหนูจะเห็นว่าข้อนี้ทำไมถึงไม่ใช่ตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนดูเดี๋ยวพี่จะคิดให้ดูใหม่ดูนะ
ดูนะจากตรงนี้หนูจะเห็นว่าดูนะคะจากตรงนี้หนูจะเห็นอะไรดูหนูจะได้ออกมาจากตรงนี้ว่ามันคือ3 x โอ้โอไม่ใช่มันต้องเป็นอะไรนะเป็น x เดียวถูกต้องหนูจะได้ว่ามันคือ x ยกกำลัง2ใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็นลบอะไรลูก 4x ย้ายตรงนี้มาเป็นบวกอะไรคะบวก5ทุกคนดูค่ะเราจะได้ว่าตอนนี้เราได้ a เป็นเลขอะไรพูด a คือเลขอะไรคะ1 b ลบ4 c 4เป็น5เพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยเราเคยมีสูตรคือ x จะต้องมีค่าเท่ากับลบ b อะค่ะบวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4a 4ส่วนด้วยอะไรคะ 2a ปกติแล้วตอนเรียนที่โรงเรียนคุณครูจะบอกพวกหนูว่าอนักเรียนเราทำตัวนี้ก่อนนะเราจะเช็คตัวที่อยู่ใต้อะไรก่อนเลยใต้รูทถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใต้รูทติดลบมันจะมีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงไหมคะไม่มีพี่นุ้ยก็เลยลองเอามาเช็คว่า b กำลัง2เนี่ยลบด้วย 4ac เนี่ย b กำลัง2มันคือเลขอะไรวะ16ถูกไหมมันคือลบ4ยกกำลัง2ใช่ไม่ใช่ลบด้วยอะไรคะ4คูณด้วย a ตัว1เนี่ยแล้ว4คืออะไรติดลบไหมลูกโคตรติดลบอะมันน้อยกว่า0น่ะพอมันน้อยกว่า0แสดงว่าข้อนี้ไม่มีจำนวนจริงเป็นคำตอบเขียนไปนะเขียนไปนะเพื่อนไม่มีที่เขียนนะตรงนี้นะก็จะได้ว่าไม่มีจำนวนจริงเป็นเซตคำตอบนะคะไม่ต้องตกใจนะลูกพี่นุ้ยคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการพิมพ์เครื่องหมายผิดแต่ก็ไม่เป็นไรเจอเคสแบบนี้ก็ชัดเจนดังนั้นพี่ก็เลยมาใช้ตรงนี้บ้างค่ะพี่ก็จะได้ว่าดูเลยจากตรงนี้ x ของพี่ก็จะมีค่าเท่ากับc อะเหมือนเดิมข้อนี้ก็ชัดเจนข้อนี้ถ้าหนูดูดีๆหนูจะเห็นว่า a หนูเป็นเลขอะไรเด็กๆพูดสิb กำลัง2ลบ 4a แล้วก็ c ช่วยด้วยลูก b กำลัง2คือ4จริงไหมแล้ว a คืออะไรคะ a คือ3 c คืออะไรคะ c คือ1น้อยกว่า0ไหมคะน้อยกว่า0แสดงว่าตรงนี้ไม่มีจำนวนจริงเป็นเซตคำตอบถูกต้องไหมคะนั่นก็หมายความว่าเซตคำตอบของสมการนี้คืออะไรคะเซตวางนั่นเองแค่นั้นค่ะไม่มีอะไรนะแต่คิดว่าข้อนี้คงจะพิมพ์ผิดแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นค่ะไม่เป็นไรโอเคทุกคนดูต่อข้อที่3ข้อที่3น่าสนใจมากนะข้อที่3น่าสนใจจริงๆเดี๋ยวเรามาดูว่ามันน่าสนใจยังไงพร้อมนะอ่ะมาข้อที่3เนี่ยพี่รู้ให้พวกหนูนั่งสอบสิ่งที่อยู่ในแอปกับขวามือหนูคิดว่ามันคล้ายกันไหมมันคล้ายไหมโคตรคล้ายอ่ะพี่รู้เปลี่ยนหน้านะโคตรคล้ายอ่ะถูกต้องคล้ายจริงๆคล้ายยังไงอ่ะมาดูกันดูนะถ้าสมมุติหนูจับรูปดีๆเนี่ยหนูจะเห็นว่าข้อที่3ในแอปมันคือ 2x กำลัง2บวกกับ 5x นะคะลบด้วย3แบบนี้เด็กๆดูพี่นุ้ยดึงลบออกมาจากขวามือมันจะกลายเป็น2อะไรลูก 2x กำลัง2บวกด้วยอะไรคะ5 x ลบได้เลยคะเฮ้ยเฮ้ยสิ่งที่อยู่ในวงเล็บเหมือนในแอปไหมวะโคตรเหมือนอะทำไงดีข้อสอบอันเนี้ยควรตีมากเลยแล้วก็ออกบ่อยด้วยแล้วน้องก็ทำกันไม่ได้ข้อนี้สวยมากเด็กๆยังจำได้ไหม จำได้หรือเปล่าไม่ต้องให้พี่เต้นนะคะAbsolute สี่เหลี่ยม
มีค่าเท่ากับสี่เหลี่ยมเมื่อสี่เหลี่ยมมากกว่าเท่ากับ0เป็นลบสี่เหลี่ยมเมื่อสี่เหลี่ยมน้อยกว่า0ประโยคคำถามค่ะสิ่งที่หนูเห็นในโจทย์สีแดงเป็นบนหรือเป็นล่างจ๊ะบนหรือล่างจ๊ะเป็นล่างถูกต้องถ้ามันเป็นข้างล่างแสดงว่าเงื่อนไขจะต้องน้อยกว่าอะไรคะ0จบปิ้งนะคะมันปิ้งตรงนี้สวยงามนั่นก็หมายความว่าหนูกำลังจะได้ว่าเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้น 2x กำลัง2บวก 5x ลบ3จะต้องน้อยกว่า0เหตุผลย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะมันตรงกับเงื่อนไขตรงนี้สิ่งที่เป็นสี่เหลี่ยมของพี่คืออะไรคะ 2x กำลัง2บวก 5x ลบอะไรลบ3โอเคป่ะนะจบพี่นุ้ยก็จะได้สมการนี้จำไว้นะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้อัสมการมาเป็นอย่างนี้พี่นุ้ยจะเรียกว่ามันได้อัสมการอย่างง่ายเกิดขึ้นแล้วตรงนี้เป็น 2x ตรงนี้เป็น x นะคะตรงนี้ก็จะเป็น3 1บวกลบอ่ะทุกคนจะเสร็จแล้วเร็วได้เป็นอะไรบ้างลบ1ส่วน2อีกอันนึงล่ะ3นะคะบวกลบบวกเพราะฉะนั้นเอาบวกแล้วลบเอาบวกแล้วลบเอาลบเปิดแล้วปิดตรงนี้ต้องเป็นเลยนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงตรงนี้จะต้องเป็นลบตรงนี้จะต้องเป็นบวกถูกต้องดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นลบ3ค่ะตรงนี้ก็ต้องเป็น1ส่วน2ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าดูนะเซตคำตอบคือนะคะคือเปิดลบ3ไปจนถึง1ส่วน2แล้วก็เปิดนี่คือสิ่งที่หนูควรจะตอบข้อนี้สวยงามนะคะข้อสอบอาจจะออกเป็นข้อสอบมชได้ด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะออกเป็นข้อสอบมชได้ด้วยเหมือนกันโอเคนะใครเสร็จแล้วดูข้อ4อย่าบ่นแค่นั่งเรียนอย่าบ่นดูพี่นี่เอามวลสารทั้งหมดลงที่เท้าแล้วยืนเลยข้อที่4เป็นต้นไปตั้งสตินะ1 2และ3พี่รู้ใช้นิยามใช่ป่ะแต่ตั้งแต่ข้อ4ข้อ4หนูเห็นแอปกี่ก้อนวะเออหนูจำไม่อย่างนะสิ่งที่พี่จะถ่ายทอดให้พวกหนูก็คือพี่ไม่รู้ว่าหนูเรียนมายังไงกันนะแต่พี่เชื่ออย่างนึงคือมันไม่แม่นไม่แม่ในที่นี้คือถ้าเจออย่างเงี้ยทำไงอ่ะพูดสิสมมุติค่ะโอ้เยี่ยมมากค่ะเป็นคำตอบที่รู้สึกดีมากเลยค่ะโอเคค่ะหนูตอบไปนี้ห้ามคาบหลุดเจออย่างนี้ยิ่งต้องอยู่กับมันจำไว้นะคะอ่ะพี่จะเอาให้หนูหลอนเลยข้อที่4ทุกคนฟังสิ่งที่น่าสนใจในข้อที่4ตัวนี้คือมีแอป2ก้อนจำนะคะถ้าต่อไปนี้หนูเห็น absolute หรือเครื่องหมายค่าสมบูรณ์มากกว่า1ก้อนสิ่งที่เราจะทำให้พวกหนูแบ่งช่วงต้องแบ่งช่วงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสมการหรืออสมการก็แล้วแต่หนูจะต้องมีการแบ่งช่วงเกิดขึ้นนะคะแล้วหนูจะได้ว่ามันจะเห็นคำตอบที่ชัดเจนมากเอาล่ะทุกคนตั้งใจดูให้ดีจากข้อนี้ไม่ยากเริ่มต้นถ้าหนูต้องการที่จะทำตัวที่จะเป็นตัวแบ่งช่วงคือแอปบนกับแอปล่างเดี๋ยวพี่นุ้ยจะเพิ่มหน้าแป๊บนึงนะอ่ะดูนะแอปสรุปอะไรช่วยพี่นุ้ยหน่อยขี้เกียจไปดูโจทย์ x บวก1บวก2หาได้เลยหรือ x บวก2 2 2 2 3
พียรของเธอมากอ่ะดูอันดับแรกเดี๋ยวใช้สีแดงเนี่ยให้ทุกคนสังเกตนี้คือถ้าพี่นุ้ยบอกว่าถ้าพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยเนี่ยสนใจที่ดูนะคะพี่นุ้ยจะชดเลขนะอย่าเพิ่งจบนะถ้าพี่นุ้ยสนใจที่ก้อนบน x บวก1ก้อน x บวก1ถ้าพี่นุ้ยจับเท่ากับ0 x ต้องเป็นเลขอะไร x ต้องเป็นลบ1นะทุกคนดูนะ x ต้องเป็นลบ1หนูยอมรับไหมว่าอะไรก็ตามที่อยู่ทางซ้ายของลบ1จะต้องมีเครื่องหมายเป็นอะไรคะอะไรก็ตามที่อยู่ขวามือของตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะบวกหนูลืมทีนี้การที่มันเป็นบวกหมายความว่ายังไงการที่มันเป็นลบหมายความว่ายังไงเราจะเขียนแบบผู้รู้ผู้ตื่นหรือผู้เบิกบานนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะนะก็คือว่าการที่มันเป็นลบมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเราจะเขียนอย่างนี้คือ xxxบวก1ของหนูเนี่ยจะน้อยกว่า0ค่ะค่ะ0ค่ะลูก0โอเคมั้ยนี่คือคำว่าเป็นลบโอเคนะคือมันจะต้องน้อยกว่า0ย้ำอีกครั้งนึงทำไมหน้าพวกแกออกมาเลยทำไมวะนี่คือลบ1น้อยกว่าลบ1สมมติเป็นลบ2โอเคป่ะเอาลบ2ใส่ลูกลบ2บวก1ได้เท่าไหร่น้อยกว่า0มั้ยจบเจ็บจังโอเคเจ็บชิบหายเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นลบเข้าใจไหมคะดังนั้นเวลาเราเขียนฝั่งขวาเราต้องเขียนยังไงวะ x บวก1ต้องมากกว่าอะไรคะ0เคลียร์ไหมอ่ะเอาใหม่นะพี่ยังไม่พอใจเอาดิพี่ต้องเขียนเส้นใหม่ดูก้อนนี้ค่ะถ้า x ลบ2เท่ากับ0 x เป็นไร x เป็นไร x เป็น2ใช่แสดงว่าอะไรก็ตามดูที่ก้อนนี้ที่ทำให้เกิด2ไอ้ตรงนี้มันต้องเป็นลบไอ้ตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะเป็นบวกอีกแล้วครับท่านใช่ป่ะยังไม่พอใจค่ะยังไม่เสร็จดูนะตัวนี้มันก็จะเขียนเป็น x ลบ2ทำไมถึงเป็นลบอ๋อมันน้อยกว่า0ไงโอเคป่ะและฝั่งนี้ก็คือ x ลบ2มันทำไมคะมากกว่า0สิ่งที่ไม่ได้เขียนพี่แค่ทดเลขเพื่อที่จะอธิบายพวกหนูโอเคนะพี่ไม่จะลบออกลบออกดูต่อดังนั้นหนูมีกี่แอปย้ำอีกครั้งหนึ่ง2แอปถ้าหนูมี2แอปถ้าหนูมี2แอปหนูก็แบ่งเป็น2ช่วงมาจากไหนดูคำถามถ้าตรงนี้เป็น x ลบ1เมื่อกี้เราคิด x เป็นอะไรนะ x เท่าไหร่นะลบ1ถูกไหมตรงนี้เป็นอะไรคะ x เท่าไหร่คะพยายามมาก x เท่าไหร่คะเพราะฉะนั้นลบ1อยู่ตรงนี้2 อยู่ตรงนี้เคลียร์นะพี่ต้องการจะเสืออ่ะฟังเอาออกกันอันนี้ก้อนเล็กอันนี้ก้อนเล็กนะคะวันนี้จะลบอยู่กันทั้งวันนะคะ อ่ะดูทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะตรงนี้คือลบ1สมมุติพี่นุ้ยอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะเพื่ออะไร ตรงนี้เป็นลบ1คือสิ่งที่สำคัญคือก้อนบนหรือก้อนล่างมีอิทธิพลต่อเขาลบ1ไงก้อนบนพี่กำลังจะสื่อให้หนูรู้ว่า x บวก1ตรงนี้จะต้องน้อยกว่า0โอเคป่ะฝั่งนี้ x บวก1จะต้องทำไมตรงนี้ล่ะ x บวก1จะต้องทำไมมากกว่า0ยังงงนางอยู่ขวามือของพี่โอเคนะโอเคนะเดี๋ยวลบพี่ออกก่อนเดี๋ยวงงต่อไปค่ะยังไม่เสร็จต่อไปพี่นุ้ยสนใจที่2บ้างเอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ตัวที่มีอิทธิพลคือก้อนบนหรือก้อนล่างก้อนล่างขวามือ x ลบ2ทำไมนั่นแหละที่ต้องการอ่ะเขียนตลกละนะคะวันนี้จะลบอย่างทั้งวันละค่ะเทคโนโลยีช่วยฉันให้ถอนราคาลงนะคะมากกว่า0ตรงนี้ล่ะ
x ลบ2น้อยกว่ามากกว่าพูดน้อยกว่า0สุดท้ายว่ามา x ลบ2น้อยกว่า0ทุกคนครับตอนนี้ข้อนี้ดูเหมือนบรรทัดแต่พี่พยายามอธิบายจึงไปช้าๆพี่ยังไม่พอใจนะทุกครั้งที่เจอแบบนี้หนูสร้างช่วงขึ้นมาแล้วเขียนอย่างนี้ให้ได้พอเขียนอย่างนี้เสร็จแล้วสิ่งต่อไปที่หนูจะต้องเขียนคือต่อไปนี้ค่ะทุกคนถ้าตัวเองอยู่ตรงนี้อ่ะวาดไปวาดมาอย่างนี้แหละช่วงที่อยู่ฝั่งนี้เราจะอ่านว่า x น้อยกว่าลบ1โอเคไหมโอเคไหมโอเคถ้าอยู่ตรงนี้ดูนะอย่าเอาตัวเองออกก่อนนะงงงงตลอดนะถ้าอยู่ตรงนี้หมายความว่าอย่าขออนุญาตลากช่วงก่อนก็จะลบแบบมีปัญหาเดี๋ยวนะมันมีปากกามหัศจรรย์หนึ่งนี่ฟุ้งฟิ้งดูนะนี่แน่สนุกจังเล็กนะคะอุ้ยสนุกอะนะคะเห็นเจอมากกับฟุ้งฟิ้งนะอ่ะถ้าเป็นช่วงนี้มันคืออะไรลูก f มากกว่าเท่ากับลบหนึ่งพี่รู้ทำไมต้องมีเท่ากับก็อีนี่ไม่มีไงมันเลยต้องมาเท่ากับตรงนี้เข้าใจไหมคะตรงนี้ก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับอะไรคะพี่นุ้ยคะถ้าหนูไม่มีเท่ากับตรงนี้แต่หนูมาใส่เท่ากับตรงนี้ได้ไหมคะได้แล้วแต่ท่านเลยโอเคนะเจ็บแล้วนะตรงนี้โอเคตัวนี้ค่ะเด็กๆว่าไง x มากกว่า2เพราะเท่ากับไปตรงนี้แล้วโอเคนะใจเย็นๆนะคะดูเฮ้ยจะเสร็จแล้วเว้ยอดทนนิดนึงพี่นุ้ยทำตรงนี้ขึ้นมาทำสร้างอะไรดูนะคะพี่มีเหตุผลอุ้ยมีหัวลูกตอบด้วยให้โตพวกรู้อ่ะดูค่ะพี่นุ้ยจะแกะแอปดูนะพี่นุ้ยจะแกะแอปถ้า x บวก1น้อยกว่า0แสดงว่าพี่นุ้ยจะต้องทำไมติดลบที่อีนี่นั่นเองโอเคไหมโอเคไหมต้องใส่ลบแล้วตอนนี้ก็จะกลายเป็นบวกอะไรคะบวกอะไรคะบวก2ค่ะแล้วตอนนี้กลายเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นลบของ x ลบ2ทำไมคะลบ2ทันไหมทันไหมทันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จากตรงนี้ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ3เหมือนเดิมคราวนี้เสร็จแล้วค่ะหนูก็แก้สมการตามปกติโอเคป่ะวิธีการแก้สมการก็ง่ายๆเด็กๆดูนะอย่าเพิ่งจดนะเดี๋ยวพี่ให้จดทีเดียวเอาลบเข้าไปเป็นลบอะไรคะลบ f ตรงนี้เป็นลบอะไรคะลบ1บวก2ช่วยหน่อยนะตรงนี้กลายเป็นลบอะไรคะลบ f บวกอะไรลูกลบ2ลบอะไรคะลบ2เท่ากับ3ข้างบนเหลืออะไรวะลบ x บวกกับ1ข้างล่างลบ x บวก0อ่ะดูตอนนี้เป็นลบอะไรคะลบ x นะคะแล้วตัวนี้ก็เท่ากับอะไรลูกเท่ากับ3เก่งมากนั่นหมายความว่าดูนะข้อนี้เนี่ยเราจะได้ว่าข้างบนเอาขึ้นไปคูณได้ทำมาถึงคูณได้เพราะเครื่องหมายเลยเนี่ยมันก็ทำได้อย่างสบายใจนะคะมันทำได้อย่างสบายใจหนูก็จะได้เป็นหนูดูก่อนนะเดี๋ยวพี่ให้จดใจเย็นๆหนูดูให้เข้าใจก่อนหนูจะได้ตรงนี้ออกมาเป็นลบอะไรคะลบ 3x แล้วข้างบนเป็นอะไรลูกลบ x บวกกับ1เพราะฉะนั้นย้ายมากลายเป็นกี่ x 2x ย้ายไปฝั่งนู้นกลายเป็นลบ1 x กลายเป็นอะไรคะลบ1ส่วน2เด็กๆดูสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่นะ xเท่ากับลบ1ส่วน2หนูจะต้องเช็คด้วยว่ามันเป็นไปได้ไหมอ่ะฟังนี่คือข้อแม้ของเรา x น้อยกว่าลบ1ถ้า x น้อยกว่าลบ1 x จะเป็นลบ1ส่วน2ได้หรือไม่ได้หรือไม่ไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้โอเคไหมเหตุผลที่เขาเป็นไปไม่ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งที่เขาเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอีนี่มันไม่สัมพันธ์กันโอเคนะโอเคนะ
เด็กๆยกให้จดเดี๋ยวพี่ให้จดจริงๆฟังให้เข้าใจก่อนอ่ะทุกคนคะต่อเดี๋ยวหนูทำสองอันเนี้ยด้วยตัวเองแล้วเช็คค่าแล้วหนูลอกตัวนี้ขึ้นไปก่อนอ่ะเชิญเข้าไปหนูทำก่อนลุกเร็วโอเคตรงนี้นะเชิญค่ะลอกทีนี้พี่นุ้ยมีอะไรบางอย่างอยากขอเปลี่ยนก่อนนะคะเพราะว่าต่อไปนี้จะเป็นข้อตกลงของเราในหน้าแป๊บนึงอย่าเพิ่งจบเด็กๆยอมรับไหมคะว่าตรงนี้น้อยกว่าศูนย์ตรงนี้น้อยกว่าศูนย์มาจากไหนตอนที่พี่นุ้ยทดทุกคนยอมรับหรือยังถ้ายอมรับแล้วต่อไปนี้เราจะไม่เขียนอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันเชยมากเราจะเขียนอย่างนี้ลูกดูนะคะเราจะเขียนเป็นตัวนี้ติดลบตัวนี้ติดลบโอเคนะโอเคนะแล้วตรงนี้เราจะเขียนตรงนี้ติดบวกงงละงงละตรงนี้ติดบวกแต่ตรงนี้ทำไมคะถูกต้องเราจะเขียนอย่างนี้ค่ะไฮโซตรงนี้ก็คือจะติดลบแล้วตรงนี้เราก็จะกลายเป็นลบก่อนนะคะตรงนี้ก็คือเป็นบวกนั่นแหละจบเชิญค่ะใครที่เสร็จแล้วหาอีก2ช่องให้พี่นุ้ยค่ะแล้วดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะถามนี่คือข้อสอบที่แพทหนึ่งจะเริ่มออกแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เลยในขณะที่ทำตรงนี้ขออนุญาตเบรกไปด้วยเลยนะคะทำไปด้วยแล้วก็เบรกไปด้วยใครที่อยากดื่มน้ำปัสสาวะก็เชิญได้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาใครที่ทำอยู่ก็ทำไปใครอยากจะไปดื่มน้ำปัสสาวะก็ไปได้นะคะเบรกไปด้วยเลยThank you.
ได้ไหมตกลงข้อนี้ตอบกี่คำตอบได้กี่คำตอบบางคนบอกใช้เซ็ตว่างThank you.
เดี๋ยวพี่จะเขียนแล้วเดี๋ยวยังไงเราเช็คคำตอบไปด้วยเลยนะพี่ดูหน้าตรงนี้บังไหมโอเคไม่บังนะเดี๋ยวเราจะเขียนโดยเมาส์ละเราขี้เกียจยืนละโอ้งูอีกแล้วผิดด้านถือว่าไม่มางงเฮ้ยเพื่อนจะเฉลยแล้วนะโอเคนะทำกันได้ป่ะตรงไม่คำตอบเท่าไหร่ได้กี่ตัวมันต้องอย่างนั้นอ่ะห้องนู้นพร้อมนะโอเคค่ะคืองี้ข้อนี้ตัวแรกเป็น x บวก1ติดลบแล้วติดบวกคะติดบวกถูกปะเพราะว่าจากดูจากตรงนี้ก็รู้ใช่ไหมคะแล้วก็เราจะได้เป็นบวกอะไรคะเนี่ยบวก2ข้างล่างหารด้วยเลยคะลูกลบของอะไรคะ x โอ้โหนะคะลบด้วย x อะไรคะเนี่ย x ลบ2ทำไมลูกแล้วก็ลบ2นะคะวันนี้ก็จะแก้อยู่อย่างนี้นะคะลบด้วย2ตรงนี้เท่ากับอะไรลูกพี่นุ้ยไม่คิดให้ได้ x เท่าไหร่ลบ3ส่วนอะไรคะลบ3ส่วน4คำถามลูกลบ3ส่วน4เป็นได้ไหมได้เพราะมันอยู่ในนี้ไหมคะอยู่ดังนั้นพี่นุ้ยใช้ตัวนี้ได้โอเคไหมเดี๋ยวแกดูต่อนะคะต่อไปค่ะต่อไปตัวต่อไปก็คือตัวนี้ช่วยด้วยกลายเป็นบวกทั้งคู่ใช่ไหมบวกด้วย1นะคะบวกด้วย1แล้วตัวนี้ก็บวกกับ2หารด้วยอะไรคะลบ x ลบ2นะคะมีลบไหมอ๋อไม่มีลบโอเคเพราะว่าข้อนี้มันเป็นบวกโอเคค่ะ thank you อ่ะต
รงนี้จะกลายเป็น x ลบ2นะคะแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบอะไรคะลบ2แล้วก็เท่ากับอะไรคะจะเก็บได้ x ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะ15ส่วน2เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นน่าเห็นไหมแสดงว่าเริ่มเป็นละจบอ่ะไม่คุยกันละค่ะเพราะฉะนั้นเซตคำตอบค่ะเซตคำตอบของหนูก็คืออะไรเอ่ยเวลาเขียนมันเป็นสมการใช่ป่ะถ้าเป็นสมการมันต้องเป็นปีกอะไรปีกาเยี่ยมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็นลบอะไรคะลบ1ลบ3ส่วน4กับอะไรคะ15ส่วนอะไรลูกส่วน2เก่งมากนี่คือคำตอบใช่แล้วเยี่ยมพี่นุ้ยก็เลยเอาข้อ5มาเคียงข้างข้อ4เพื่อที่จะให้พวกหนูได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะสิ่งที่จะเห็นภาพมากขึ้นคืออะไรสังเกตข้อ5มีแอปกี่ก้อนครับจะทำได้ไหมมีกี่ก้อนดูดิเก็บนับแอปสิวะบอกว่าไม่รู้มันเหนียวเลยมันเห็นชัดเจนว่ามีก้อนเดียวถ้ามีก้อนเดียวจำเป็นต้องแยกช่วงไหมลูกไม่นะคะเพราะอะไรคะหนูยกกำลังสองก็จบไม่จบจบนะคะแต่จะจบเหตุหรือเปล่าอีกเรื่องนึงมาดูกันเร็วเริ่มเลยข้อนี้นะคะไม่คุยกันแล้วลูก absolute อะไรคะ 2x ลบ1หารด้วย x ลบ1ใส่แอปอ่ะไม่แอปไม่แอปไม่แอปอ่ะไอ้นี่ก็มั่วแอปอยู่เรื่อยนะคะเอาแอปออกลูกเอาแอปออกแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบอะไรคะลบ5นะคะแล้วก็จะมากกว่าอะไรลูกมากกว่า5สิ่งที่ทุกคนจะเห็นข้างในทำอะไรดีทำอะไรดีทำอะไรนะทำส่วนทำส่วนทำไมล่ะให้มันทำไมกันให้มันเป็น n ลบ1ก็คือหาอะไรนั่นเองค่ะหาคลนอใช่ไหมถูกไหมถ้าหาคลนอช่วยด้วยเร็วตรงนี้จะกลายเป็น2x ลบ1ใช่ป่ะลบด้วย5อะไร5 x ลบ1ลบ1นะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็มากกว่า5เหมือนเดิมใจเย็นๆนะอย่ารีบร้อนช่วยไม่ได้คิดข้างในเร็วๆมาข้างล่างยังคงเหมือนเดิมคือ x ลบ1เริ่มเลยข้างบน2 x เหมือนเดิมลบด้วยอะไรคะลบ1ลบด้วยอะไรคะ5 x ถูกไหมบวกด้วยอะไรคะบวกกับ5แบบนี้แล้วก็มากกว่า5คำถามค่ะข้างในว่ามาได้กี่ x ลบ3 x ถูกต้องแล้วทำไมบวกกับเลข4ข้างล่างเป็นอะไร x ลบ1แล้วตรงนี้ก็มากกว่าอะไรคะ5พี่นุ้ยถามพวกหนูทุกคนเลยค่ะว่าจากสิ่งที่หนูเห็นตรงนี้เป็นไปได้ไหมว่าพี่นุ้ยเนี่ยจะทำยังไงดีสมมติถ้ายกกำลังสองทั้งสองข้างทำยังไงดีขอบคุณมากนะคะที่ช่วยคิดอย่างดีมากเลยเฮ้ยว่าไงวะโอเคพี่นุ้ยถามว่าอันนี้คือแอปใหญ่ถูกไหมลูกข้างในทำอะไรกันอยู่เอ๊ะแอปถ้าหารกันแยกได้หรือไม่ทีนี้ต่อนะคะหารด้วยแอปของ x ลบ1แบบนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นมากกว่าอะไรคะมากกว่า5โอเคไหมนะคะสิ่งที่ทุกคนจะเห็นพี่จะบอกทุกคนว่าพี่นุ้ยขออนุญาตนะคะเอาแอปเนี่ยคูณขึ้นไปข้างบนอย่างนี้เลยพี่นุ้ยทำได้ไหมคะเหตุผลที่พี่นุ้ยทำแบบนี้ได้เพราะว่าก้อนแอปเป็นอะไรเสมอเป็นบวกเสมอเข้าใจยังนะคราวนี้ทุกคนสบายละยกกำลังสองนะยกกำลังสองทั้งสองข้าง
สิ่งที่หนูจะได้เขียนอย่างนี้ก่อนลูกลบ 3x บวกกับอะไรคะบวกกับ4แล้วยกกำลัง2ทำไมถึงเป็นตัวนี้จำได้ไหมที่เป็นตัวนี้เพราะว่าเรามีกฎอยู่ว่าเรามีกฎอยู่ว่า absolute ของ a ยกกำลังอะไรคะ2จะมีค่าเท่ากับอะไร a ยกกำลัง2ก็คือตัวนี้ไหมใช่นะคะอันนี้คือเขียนให้หนูดูก่อนนะคะแล้วหนูก็จะได้ต่อไปว่าจากตรงนี้หนูจะได้มากกว่า20อะไรคะ25คูณด้วยอะไรลูก x ลบ1ยกกำลัง2เช่นกันเฮ้ยกำลัง2สมบูรณ์เลยหน้ากำลัง2ว่ามา 9x กำลัง2ถ้าอย่างนี้คือบวก2คูณหน้าคูณหลังแต่มันก็ติดลบอยู่ดีเพราะตัวหน้าติดอะไรคะติดลบ12 2พี่นุ้ยได้24ถูกต้องข้างหลังกำลัง2ก็บวกด้วยอะไรลูก16ถูกต้องค่ะใช่แล้วแล้วตรงนี้ยังกลายเป็นมากกว่า25ใจเย็นๆนะตรงนี้นะก็จะกลายเป็น x กำลัง2ลบ 2x บวก1นะคะขออนุญาตคิดตรงนี้ก่อนจะกลายเป็น 25x กำลัง2ลบด้วย50อะไรคะ 50x บวกกับอะไรคะ25โอเคนะบวกกับ25ตรงนี้ยังเหมือนเดิมลูก 9x กำลัง2ลบด้วยนะคะ 24x บวกกับ16ตัวนี้ดังนั้นย้ายข้างดีๆเด็กๆย้าย9ไปหา25หรือ25ไปหา9ดีวะกลายเป็นเท่าไหร่ลูก 16x ยกกำลังอะไรคะกำลัง2ย้าย24มาฝั่งนี้กลายเป็นติดลบเท่าไหร่26x ถูกต้อง16มาหา25กลายเป็นบวกเท่าไหร่คะบวกกับ9ตรงนี้ก็จะกลายเป็นน้อยกว่า0อ่ะให้เวลาแยกตัวประกอบเดี๋ยวข้อนี้หารตลอดไม่ได้นะคะข้อนี้หารตลอดไม่ได้เพราะฉะนั้นทำอะไรได้บ้างดูสิจะเสร็จแล้วเร็วพี่นุ้ยขออนุญาตนะคะเอา 16x ยกกำลัง2มาฝั่งนี้ลบด้วย 26x แล้วก็บวกด้วย9ถ้าอย่างนั้นตรงนี้ต้องเป็นน้อยกว่าหรือมากกว่าเด็กๆต้องเอาแหลมๆทิ่มมาทางนี้นะแยกตัวประกอบเร็วตัวหน้าแยกได้เป็นอะไรพี่นุ้ยได้2ว่ะกับ8อ่ะใบให้ข้างหลังอ่ะ1กับ9 9 2 18อ่ะได้เป๊ะๆอู้เก่งจริงๆเลยตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นลบจะเสร็จแล้วเร็วนั่นไงเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยทำไงดีวะเฮ้ยค้างเลยเว้ยเฮ้ยเพียร์อะไรที่เป็นรอยยีเด็กๆว่าไงตรงนี้ทำอะไรต่อคะลากเส้นจำนวนไหมลากได้กี่ค่าคะ2ค่าคืออะไรบ้างมันจะได้1ส่วน2กับ9ส่วน8ใช่ป่ะ1ส่วน2น้อยกว่าลูกแล้วตรงนี้เป็น9ส่วนอะไรคะ9ส่วน8ตรงนี้เป็นบวกเป็นลบแล้วก็เป็นบวกเอาบวกแล้วลบลูกว่ามาเอาลบนะเปิดแล้วปิดเปิดนะคะให้มันกระฉับกระเฉงหน่อยนะเรียนไปหัวเราะไปคล้ายๆคุณเป็นบ้าอะไรเงี้ยนะแถวบ้านเรียกบ้าได้คำตอบข้อนี้พี่นุ้ยถามว่าจะต้องตอบอะไรได้คำตอบคืออะไรลูกเปิด1ส่วน2ไปจนถึงอะไรคะ9ส่วน8จบได้ละชัดเจนง่ายๆขออีกหน้าหนึ่ง
ขออีกหน้านึงแล้วจะลุยข้อสอบแหมบางคนเลยอ้าวจะได้กลับบ้านแล้วเปล่าจ้ะใครด่าพี่ไว้เป็นหมันโอ้คนเสียชาติเกิดอะเกิดมาเล่นไม่ได้สืบพันธุ์นะพี่นะตายไม่ได้แล้วจะกว่าจะได้สืบพันธุ์นะอ่ะต่อเลยมาเด็กๆดูข้อที่6ลูกตัวนี้พี่นุ้ยจะไม่เขียนในนี้นะเพราะว่าพี่นุ้ยคิดว่าพี่นุ้ยไม่น่าจะใช้พื้นที่พอคำถามก่อนหน้านี้เราเรียนอะไรเป็นลักษณะของสมการค่าสมบูรณ์ใช่ไหมคะเด็กๆก็มีหลายแบบเลยใช่ไหมเช่นอะไรบ้างเป็นมีอัพสองก้อนแล้วอีกอันนึงก็เป็นสมการโดยใช้นิยามอย่างนั้นเป็นสมการโดยใช้นิยามธรรมดาข้อนี้เงยหน้าดูดีๆเป็นสมการหรืออัพสมการมันจะเป็นสมการหรืออัพสมการช่างบิดามารดามันนะคะสังเกตให้ดีมีแอปกี่ก้อนจะแอปมากกว่า1ก้อนแบบนี้พี่รู้ให้ทำอะไรอะไรนะคะทำไมเป็นจูเลียดูเพราะฉะนั้นเริ่มเลยค่ะพี่รู้ขออนุญาตเขียนโจทย์ก่อนให้มันกระฉับกระเฉงหน่อยนะคะข้อนี้เขาบอกว่าเขามี x ลบ4ติดแอปบวกกับค่าสมบูรณ์ของ x อะไร x บวก4ค่ะแล้วน้อยกว่าอะไรลูก12อ่ะลากช่วงขึ้นมาเลยเร็วลากช่วงขึ้นมาเลยนะลากช่วงขึ้นมาเลยเรามีเส้นตรงนี่เนี่ยอ่ะแล้วต่อไปพอเราลากช่วงมาแล้วปุ๊บพี่นุ้ยแบ่งได้กี่ช่วงพูดใหม่กี่ช่วงเพราะหนูมีกี่ตัวเลขตัวแรกคืออะไรคือ x ขอบคุณมากค่ะตัวแรกคือ x โอ้โหนะคะ4ลบ4กับอะไรลูกลบ4กับ4ค่ะถูกต้องค่ะเราจะใช้สีชมพูมหัศจรรย์คือขนาดลากมันยังเป็นทุเรศแบบนี้นะคะโอเคทุกคนดูเลยค่ะข้อนี้มาช่วยพี่นุ้ยเขียนก่อนพี่นุ้ยบอกหนูไปแล้วถ้าอยู่ซ้ายมือเฮ้ยถ้า x เป็นลบ4สนใจที่ก้อนซ้ายหรือก้อนขวาวะก้อนขวานะดังนั้น x บวก4ติดลบหรือติดบวกพูดสิบวกกับลบมันอยู่ทางซ้ายแหมนี่ติดบวกกับติดลบบวกฝั่งนี้ติดบวกกับติดลบบวกเห็นไหมนะคราวนี้อีกก้อนหนึ่งก็จะเหลือแค่ x ลบอะไรคะ x ลบ4ตัวนี้เป็นตัวน่าสนใจใช่ไหมเพราะฉะนั้น x ลบ4ก็ถ้าอยู่ฝั่งขวาก็ติดบวกตรงนี้ติดอะไรติดลบและเห็นปะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือฝั่งนี้ก็ติดอะไรเช่นกันพี่นุ้ยเขียนผิดใช่ไหมใช่ขอบคุณมากค่ะที่ไม่บอก ลบอะไรลูกลบ4ถูกต้องตรงนี้ก็จะเป็น absolute ลบของ x ลบ4เช่นกันถูกต้องค่ะเด็กๆคะพอหนูเจออย่างนี้ปึ๊บทุกอย่างเป็นไปตามสเต็ปจำได้ไหมพี่ทำอะไรต่อ ยังอย่าพึ่งต้องทำอะไรก่อน เขียนก่อนว่าซ้ายมือฝั่งนี้ช่วงนี้ x น้อยกว่าอะไรลบ4นี่คือสิ่งที่ต้องเขียนก่อนเลยก้อนเมฆตรงนี้เป็นอะไรวะ x มากกว่าเท่ากับลบ4แต่น้อยกว่าเท่ากับ4ถูกต้องเขียนเป็นก้อนเมฆเอาไว้เพราะตัวนี้คือตัวที่เราจะเช็คคำตอบของเราเว้ยตรงนี้ว่ามา x มากกว่าอะไรลูกมากกว่า4ทุกคนต้องทำให้เป็นนิสัยแปลเป็นไทยคือสันดานนะคะลูกนะคะท่านตรงนี้ขออภัยนะคะถ้าคนที่พูดจาหมาๆนะคะตรงนี้ค่ะว่าไงกลายเป็นอะไรลูกแทนค่าเลยลบอะไรคะ x บวก4ใครทำเองก่อนทำได้เลยนะลบ x ทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะ x ลบ x ลบด้วย4เช่นกันแล้วก็น้อยกว่า12ทำเองเลยก็ได้นะตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ x ตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ4แล้วก็ลบ x แล้วก็บวกกับ4นะคะน้อยกว่า12ดังนั้น4กับลบ4หมดไหมหมดตรงนี้ไม่รู้จะเหลือลบ2อะไรลบ 2x น้อยกว่าเท่าไหร่
12ถูกต้องเฮ้ยไม่โอเคอะ x แม่งติดลบอะทำไงวะก็ต้องกลายเป็น x มากกว่าอะไร6ลบ6ลบ6ถูกต้องเคลียร์ไหม x มากกว่าลบ6ทุกท่านโปรดดูค่ะก้อนสีน้ำเงินกับก้อนสีดำอยู่ในช่วงเดียวกันอันหนึ่งน้อยกว่าลบ4อันหนึ่งมากกว่าลบ6เอา2อันนี้มาอินเตอร์เซ็กกันค่ะมันอยู่ในช่วงเดียวกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่หนูทำโจทย์แบบนี้แล้วถ้าหนูกลัวงงนะสิ่งที่พี่จะแนะนำพวกหนูได้คือให้สร้างเส้นจำนวนกันงงลบ6อยู่ซ้ายลูกลบ4อยู่ขวาแล้วหนูจะเห็นชัดเจนว่าตัวบนที่เป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวพี่ด้วยแบ่งสีให้สีน้ำเงิน x น้อยกว่าลบ4ต้องมาทางนี้จริงไหมแต่สีดำนะคะสีดำ x มากกว่าอะไรลูกลบ6เอามาอินเตอร์เซ็กกันก็เอาตรงที่มันมาปฏิสนธิกันตรงนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่หนูจะได้คือตรงนี้ให้เขียนแบบนี้ลูก xเป็นสมาชิกของเปิดลบ6ไปจนถึงเปิดอะไรลูกเปิดลบ4โอเคไหมคะนะเด็กๆคะนี่คือข้อสอบแพทหนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะคะตั้งใจให้ดีนะหนูจะเคยเรียนวิธีอะไรก็แล้วแต่วิธีนี้คือใช้ได้กับทุกข้อจริงๆเอาล่ะถ้าเสร็จตรงนี้แล้วพี่รุ่นขอทำต่อฝั่งนี้เลยแล้วกันนะคะฝั่งนี้พี่รุ่นก็จะแปลงร่างเหมือนเดิมนะก็คือจะได้เป็นลบของ x ลบ4แต่บวกด้วย x บวกกับ4แบบนี้นะคะจะต้องมีค่าน้อยกว่าอะไรลูก12เหมือนเดิมอ่ะช่วยด้วยเร็วลบ x บวกกับอะไรคะ4แล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวก x บวกกับ4น้อยกว่าอะไร12 x กับ x หมดไหมหมดซ้ายมือเหลือเลขอะไร8น้อยกว่าอะไร12บางคนพอมาถึงตรงนี้แล้วเกิดจิตวิปริตขึ้นมาว้ายเอ็กหายไปไหนพี่นุ้ยคะโจทย์ผิดนั่นมันว่าโจทย์อีกแถวบ้านนี่มึงโง่นะฮะล้อเล่นล้อเล่นอ่ะ8น้อยกว่า22เป็นจริงเสมอนะเป็นจริงเสมอนะเฮ้ยคำว่าอย่างนี้หมายความว่าไงมันกำลังจะบอกว่าไม่ว่า x ของคุณจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นจำนวนจริง8จะน้อยกว่า12เสมอนะคะดังนั้นจากตรงนี้หนูจะได้ว่า x มีค่าเท่ากับจำนวนจริงนี่คือสิ่งที่ได้จากก้อนเมฆเมื่อกี้นี้โอเคไหมแต่เสร็จหรือยังยังเราต้องเอาสีนี้กับสีนี้มาทำอะไรอีกอินเตอร์เซ็กกันใช่ไม่ใช่เฮ้ยจำนวนจริงใหญ่ที่สุดเลยวะใหญ่เพราะฉะนั้นอีนี่เล็กกว่าดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรอ่ะก็จะตอบว่า x ทำไมคะเป็นสมาชิกปิดลบ4ไปจนถึงปิดอะไรปิด4ทุกคนงงไหมเนี่ยงงไหมไม่งงนะสุดท้ายจะเสร็จแล้ว x ลบ4นะคะบวกกับ x บวกกับ4ตรงนี้จะน้อยกว่า12อ่ะ x บวก x แถวบ้านพี่นุ้ยได้ 2x 4ลบ4แถวบ้านพี่นุ้ยหมดไปตรงนี้น้อยกว่า12นะคะเพราะฉะนั้น x ก็เลยน้อยกว่าอะไรลูก6เฮ้ยได้แล้ว1อันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแพทเทิร์นเดิมละ2อันนี้มาทำอะไรกันวะอินเตอร์เซ็กกันอีกแล้วเห็นปะอ่ะเด็กๆอันนึงมากกว่า4ว่ะอันหนึ่งน้อยกว่า6ถ้านึกภาพไม่ออกพี่นุ้ยบอกให้ว่าอะไรแล้วหนูจะเห็นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้นะสีน้ำเงิน x มากกว่า4สีดำ x น้อยกว่า6นะคะก็คือเอาตรงนี้ดังนั้นข้อนี้ x ของหนูก็เลยเป็นสมาชิกของเปิด4ไปจนถึงเปิดอะไรลูกเปิด6เด็กๆคะสิ่งที่พี่รุ่นทำมาพี่รุ่นทำแต่ละช่วงถูกไหมแล้วหนูจะต้องสังเกตให้เห็นอะไรบางอย่างว่าทุกครั้งที่หนูทำตรงนี้เนี่ยถ้าพี่รุ่นอยากได้สีฟูพี่รุ่นต้องทำไงอ่ะพี่ไม่อยากได้สีแดงสีนี้สีนี้อ๋อไหนชมพูวะ
ไม่เจอทำไงดีวะโอเคน้องๆน่ารักที่สุดเลยเจอแล้วค่ะสีชมพูหมอกนะคะเด็กๆดูนะจากตรงนี้เนี่ยหนูจะเห็นวิ๊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 เนี่ยเก้าอี้ตัวนี้ไม่ดีเลยเอาขาไปโดนตรงนี้ปุ๊บแบบดูดีนั่งนั่งอยู่เตี้ยลงเตี้ยลงยังอีกยังลองดึงนะยังเฮ้ยสังเกตไอ้เนี่ยออกไงวะฮะเซฟโอ้ยทำไมหนูรู้อ่ะแล้วมันออกไงอ่ะกดออกแล้วดีใจจังเลยเด็กๆดูนะในระหว่างที่เป็นช่วงพี่นุ้ยทำอะไรวะอินเตอร์เซ็กถูกป่ะช่วงในช่วงของตัวมันเองเราจะต้องเอาเงื่อนไขอินเตอร์เซ็กแต่ถ้าระหว่างช่วงหนูจะต้องยูเนียนกันนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องรู้นะคะเพราะนั้นดูต่อเลยจากตรงนี้หนูจะต้องเอาทั้ง3ช่วงเนี้ยเอามาทำอะไรกันยูเนียนกันเพราะฉะนั้นสีดำเลยหายเลยไม่มอแล้วไม่มอแล้วงงลากเส้นจำนวนเดี๋ยวนี้นะจากตรงนี้เราจะได้ว่าดูนะคะตัวน้อยที่สุดคือลบ6ตามมาด้วยลบ4ค่ะตามมาด้วย4แล้วสุดท้ายก็คือ6เด็กๆจะเห็นชัดเจนนะตัวเนี้ยสตาร์ทที่ลบ6เปิดเว้ยแล้วก็มาตรงนี้จริงป่ะจากนั้นช่วงที่2ว่ะมันมาทึบตรงนี้ว่ะแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ทึบช่วงต่อไปเหมือนส่งไม้ผักอ่ะกูโป่งเว้ยเฮ้ยแล้วก็มาตรงโป่งตรงนี้หนูจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจากตรงเนี้ยค่ะหนูถือว่ามันเป็นช่วงรอยต่อกันมั้ยแสดงว่ามีลบ4กับมี4มั้ยเอาจริงๆถือว่ามีเพราะเอามายูเนียนกันเพราะฉะนั้นเซตคำตอบนะคะเซตคำตอบของหนูก็คือเริ่มต้นที่อะไรลูกเปิดลบ6ไปจนถึงใครเลย6จบแค่นี้เองนะคะไม่มีอะไรยากข้อสุดท้ายของหน้านี้ใช่หน้านี้เวลาพี่นุ้ยบอกให้พวกหนูทำกันบ้านแต่พวกหนูก็ทำที่พี่นุ้ยบ้างนะคะมันจะได้เป็นการต่อยอดที่น่าสนใจไม่ใช่ฝั่งไปก็เหมือนฝั่งขี้มูกพร้อมนะอ่ะเด็กๆข้อที่7เห็นอะไรวะข้อ7เห็นอะไรอย่าบอกเห็นข้อสอบนะโดนทืบนะเห็นรูทใช่เห็นรูทว่ะเสร็จยังข้อเมื่อกี้ใครยังไม่เสร็จข้อเมื่อกี้ยกมือขึ้นอ่ะโอเคนะทุกคนดูข้อ7หนูเห็นก็รู้อ่ะข้อนี้ไม่เป็นเศษส่วนด้วยถูกไหมคะหนูจะทำยังไงดีถูกต้องแต่ก่อนจะยกกำลัง2ข้อนี้คอมเมนต์นิดนึงค่ะก่อนที่หนูจะยกกำลัง2หนูใช้วิธีการก็คือหนูเอารูทเวทให้มันมีอย่างละข้างก้อนละข้างโอเคไหมคะข้างละก้อนผู้ผิดเรียกก้อนละข้างข้างละก้อนโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยลูกมาเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาเป็นดูข้อ7นะจากตรงนี้เราก็จะได้ว่าถ้าซ้ายมือเราเอาตรงนี้ยังคงอยู่คือรูทของ x บวก3มาลูกขวามือหนูจะเป็นอะไรน้อยกว่าหรือเท่ากับ1บวกกับอะไรคะรูท x เยี่ยมหลังจากนั้นก็ค่อยใช้สเต็ปนี้ค่ะยกกำลังสองนะซ้ายมือยกได้อะไรพูดสิยกได้ x บวก3แล้วจบเลยแต่ขวามือมันไม่จบว่ะขวามือจะต้องกลายเป็นหน้ากำลังสองใช่ไม่ใช่บวกกับอะไรคะ2หน้าและก็หลังแบบนี้นะคะบวกกับหลังกำลังสองก็คือเหลือแค่อะไรลูกเหลือแค่ x ถูกต้องแล้วน้องๆจะเห็นได้เลยว่าข้อนี้เนี่ยหนูจะ x หมดไปหรือไม่หม
หมดไปนะคะ x ข้อนี้หนูหมดไปดังนั้นหนูย้าย1ไปฝั่งนี้ค่ะหนูจะได้ออกมาตรงนี้เป็นเลขอะไรเลข2ตรงนี้มันก็จะกลายเป็น2รูทอะไรลูก2รูท x เฮ้ยเอา2ไปหน่อยว่ะจะกลายเป็น1มั้ย1มั้ย1นะบางคนบอกตัดไปเหลือ0แป๊ะเนี่ยนะยกกำลัง2 x จะต้องมากกว่าอะไรอ่ะงงแล้วยกกำลังสองหนึ่งกำลังสองแล้วเท่าไหร่ลูกนะคะนั่นก็หมายความว่าเขียนสวยๆหน่อย x จะต้องมากกว่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองเฮ้ยเสร็จแล้วว่าเสร็จแล้วจริงๆจบเขียนยังไงเขียนให้สวยๆหน่อยวันหลังถ้าหนูกลัวบ้านหนูหันเอาบ้านมาเรียนด้วยนะคะกลัวข้อนี้เส้นคำตอบเอ๊เส้นคำตอบคืออะไรเด็กๆก็คือเปิดหรือปิดปิดนะคะปิดอะไรลูกปิด1ไปจนถึงอินฟินิตี้เฮ้ยมีรูทต้องเช็คคำตอบไหมเช็คแต่ปรากฏว่าข้อนี้ไม่มีปัญหาเลยถูกปะเพราะว่ามันเป็นบวกเสมอถูกไหมคะจบค่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเอาละยังลุยจอดหน่อยไม่ต้องทำเสียงไม่ต้องทำเสียงแบบนั้นพี่รู้ยังเหลือเวลาอีกสิบเกือบสิบนาทีอยากกลับบ้านขอบคุณมากนะคะพี่รู้ขอข้อทุกคนเปิดไปหน้า22ค่ะข้อ4ค่ะพี่รู้ให้เวลาทำ4นาทีทำเท่าที่จะเป็นไปได้เดี๋ยวจะเฉลยข้อนี้พี่ได้บอกการบ้านหนูเลยค่ะหนูฟังข้อ4ให้เข้าใจนะแล้วหนูไปทำการบ้านได้23ข้อ5 5ล่าง5ล่าง20หน้า23ข้อที่5ล่างนี่คือการบ้านของหนูหนูต้องฟังข้อ4ให้เข้าใจถ้าหลังจากที่พี่เฉลยลงมือเขียนก่อนมีช่วงไหมมีมีแน่นอนเพราะมีแอปไหมมีอ่ะใบให้นะพี่นุ้ยเป็นใบนั่นแหละนะคะสิ่งที่จะใบหนูดูอีกก้อนแอป 2-2x ถ้าพี่นุ้ยจัดสรรแนทำเป็น 2x-2 หนูจะด่าพี่มั้ยมันทำได้มั้ยเราใช้กดข้อไหนข้อ2ใช้กดข้อ2ใช่ป่ะ f a ลบ b เท่ากับ f ของอะไรลูก b ลบ a เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสมการเริ่มต้นตรงนี้ของหนูจะกลายเป็นบวกด้วย absolute อะไรคะ x บวกกับ2เท่ากับอะไรลูก4ลบ x เขียนช่วงเองดิพี่ไม่จะยังไม่เขียนให้เราเขียนช่วงเองก่อนเราเขียนช่วงเองเฮ้ยตั้งใจเลยนะครั้งหน้าเดี๋ยวพี่จะเก็บโจทย์จำนวนจริงเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะยังไม่พอนะเดี๋ยวจะเก็บเพิ่มอีกหน่อยนึงจริงๆวันนึงน่าจะได้สัก5ชั่วโมงแล้วโอ้ยมันน้อยไปอ่ะ3ชั่วโมงอ่ะดูดิแล้วจบอยู่ไม่กี่ข้อเองโอ้ยเสียไปแล้วอ่ะเสร็จยังเฉลยกับบ้านไม่เฉลยต้องบอกว่าหนูจะเขียนอะไรวะอ่ะแบ่งช่วงไหมลูกแบ่งนะมาถึงปุ๊บลากเลยช่วงของเราช่วงแรกก็จะกลายเป็นตัวเลขได้กี่ตัว2ตัวตัวเลขได้อะไรบ้างพูดสิหนูได้ตัวเลขอะไรบ้างลูกหนูได้ลบ2กับอีกอันหนึ่งคือเลขอะไรได้เลขหนึ่งนะโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าหนูได้แบบนี้ไม่คุยกันแล้วลูกตัวเนี้ยค่ะ
หนูจะได้ว่าไอ้ตัวลบ2คือตัวนี้เป็นนางเอกติดลบมั้ยติดเพราะอยู่ทางซ้ายมือจริงป่ะส่วนตรงนี้ติดอะไรคะติดบวกตรงนี้ก็เป็นอะไรคะบวกเช่นกันยังไม่พอใจค่ะตัวนี้ 2x ลบ 2ตัวนี้จะเป็นพระเอกดังนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น 2x ลบ 2ติดลบไหมคะติดลบตรงนี้ก็ติดอะไรคะติดบวกบางคนบอกติดบวกโคตรเนียงแม่งโคตรเนียงอ่ะติดบวกความสามารถพิเศษมั่วเป็นเลิศเด็กพวกนี้นะอ่ะพิริลาลาไฮโซมากน่ากลัวเหมือนงูอ่ะเหมือนงูเนาะเหมือนไหมตรงนี้ x ทำไมลูกน้อยกว่าอะไรคะลบอะไรพูดลบ2อย่าปล่อยพี่พูดคนเดียวได้ไหมพี่เหงาตรงนี้ x มากกว่าเท่ากับอะไรคะลบอะไรลบ2ตรงนี้น้อยกว่าเท่ากับอะไรคะ12มาจากไหนคะลูก2มาจากไหนคะเนียนนะคะมันคือเลข1นะตรงนี้นะตรงนี้ x ทำไมวะมากกว่าอะไรเองเห็นไหมเนี่ยไอ้ที่เลขอะไรของเองวะไอ้ลองสองไว้ไหนวะเมื่อกี้คนเนียนอ่ะอ่ะดูต่อทีนี้พอเราได้มาเป็นอย่างนี้แล้วนะคะสิ่งต่อไปก็คือเราต้องแก้สมการเว้ยอันนี้คือสมการชัดเจนข้อนี้6คะแนนเว้ยนะเออเจ๋งบ้าล่ะอ่ะฮ่าต่อยเลยเนี่ยเขียนไว้เนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็น 2x ลบลบติดลบนะคะใส่เลยลบด้วย2นะคะลบกับ x บวก2เท่ากับ4ลบ x อ่ะแทนลบคือแบงค์บนลำคาญลบ 2x ค่ะบวก2ค่ะลบ x ลบ2เท่ากับ4ลบ x อ่ะอีนี่กับอีนี่ได้เออจะไปได้ทำไมทำไมคุณไม่ตัดแบบนี้วะเออโง่โง่นะ 2x ก็ย้ายมาฝั่งนี้2ลบ2แถวบ้านได้0ตรงนี้ก็เป็นลบอะไรลบ4ดังนั้น x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับลบ2 Hey youว้าวอะไรล่ะเกิดอะไรขึ้นวะ x น้อยกว่าลบ2แต่คิดได้เป็น x เท่ากับลบ2ผีหลอกโอเคป่ะเป็นไปได้ไหมลูกเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้อ่ะต่อจะเสร็จแล้วตัวนี้ก็เช่นกันพี่ไม่เขียนสีเขียวที่มองเห็นไหมเห็นนะอ่ะตัวนี้ก็เช่นกันเด็กๆช่วยด้วยเร็วก็จะเป็นลบของ2 x ลบ2ค่ะอ่ะไม่คุยกันลูกตั้งใจหน่อยบวกกับ x อะไร x บวก2นะคะแล้วตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ4ลบ f เยี่ยมแทนค่าอันให้จ่ายลบเข้าไปแล้วบวก2บวกกับ x แล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ4ลบ f เยี่ยมอ่ะเท่ากับ4เกิดขึ้นหมดเป็นจริงเสมอไหมถ้ามันเป็นจริงเสมอจริงๆแล้วตรงนี้ x เท่ากับอะไรลูกพูดจำนวนจริงเสร็จแล้วเอาอีเขียวกับอีน้ำเงินมาทำไมกันอินเตอร์เซ็กกันสิ่งที่หนูจะได้ x ก็คือเป็นสมาชิกของปิดลบ2ไปจนถึงปิดอะไรลูกปิด1ถูกต้องสุดท้ายแล้วค่ะตัวนี้ค่ะเราจะได้เป็น 2x ลบ2โดยที่เป็นบวกนะคะแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวกด้วย x บวกกับ2เท่ากับอะไรลูก4ลบ x ถูกต้องเพราะฉะนั้น 2x บวก x 3x ย้ายอีนี่มาเป็น 4x ค่ะหมดไหมคะตรงนี้หมดตรงนี้ก็จะเป็นเลขอะไร4เพราะฉะนั้น x ของหนูคือเลข1 Hey youดีมากเลยนะคะผีหลอกนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ impossible นะคะเฮ้ยสองอันอะผีหลอกแล้วอะดังนั้นถ้าจะตอบจริงๆต้องไปเสลิร์ตยูเนียนไหมเนี่ย
ทย์ข้อนี้หนูมีเซตคำตอบค่ะเซตคำตอบของหนูก็คือปิดลบ2ไปจนถึงอะไรปิดอะไรคะอะไรเงี้ยลบ2ไปจนถึงปิดลบ1แต่โจทย์ถามมาดีไหมเบื่อตัวเองไม่บอกพรุ่งนี้ละลูกเอาออกเลยนะเนี่ยออกเลยนะมันเป็นปิดหนึ่งนะลูกขอบคุณมากอ่ะให้มันมีช่วงนี้อยู่ในช้อยไหมวะมีไหมบางคนทำมาถึงตรงนี้ใช่มีอ่านโจทย์บ้างค่ะขีดเส้นใต้ค่ะเซต A เป็นสับเซตของข้อใดขีดเส้นใต้ค่ะไปแสดงข้อใดพูดสิตอบข้อ4เก่งมากอย่าพึ่งกลับบ้านค่ะพวกแกเข้าสายไป5นาทีแต่แกสารแน่กลับบ้านตรงเวลาทุเรศที่สุดข้อที่5หน้า23 5ข้างล่างพี่ขอร้องนะคะเราไม่เจอกันตั้ง1อาทิตย์ทำเปิดไปต่อหน้า24ยาบนทำไว้ฉันจะเรียนจุฬาหนูไม่เรียนก็ได้อ่ะเปิดไปได้24ค่ะพี่นุ้ยขอทำข้อ3และข้อ4เลยเตรียมใจหน้า24ไม่ต้องทำดูหน้า25พี่ขอ4กับ3